มันเลยเพราะฉะนั้นข้อสอบจะออกมาคิดว่าไม่ได้ยากก็เป็นเรื่องของการปฏิบัตินะแต่ที่จะมีรายละเอียดของเนื้อหาที่เป็นภาคทฤษฎีเยอะหน่อยคือช่วงตั้งแต่สมาธิ5-8อันนี้เป็นเรื่องวิสมถะวิปัสสนานะก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะรายละเอียดเราจะต้องจำเยอะพอสมควรนะเพราะฉะนั้นก็จะที่4ตัวแรกจะผ่านแบบเร็วๆหน่อยนะเพราะเป็นภาคปฏิบัติข้อสอบมาก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติซึ่งเราก็ทำกันอยู่แล้วนะส่วนภาคตัวที่2ก็จะเน้นในจุดสำคัญให้นะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านะในส่วนของวิชาสมาธิเริ่มที่1นะ MD101ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธินะเริ่มนี้ให้เรารู้อะไรบ้างก็บทที่1นะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสมาธิของใจลักษณะของใจความหมายของสมาธิอันนี้คิดว่าคงไม่ได้ต้องไปจำอะไรละเอียดมากนะรู้จักธรรมชาติของใจซึ่งปกติมันก็ขัดแกว่งดิ้นรนรักษายากข้ามยากนะอันนี้เป็นธรรมชาตินะเราก็จะเจออยู่ในการทำสมาธินะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคำศัพท์ภาษาบาลีอะไรพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นสาระอะไรมากเพียงต้องการให้รู้ว่าใจของมนุษย์นั้นมีปกติดิ้นรนเหมือนกระลิงนะเวลาจะทำสมาธิทีหนึ่งมันก็ไม่ใช่ง่ายนะมันก็ต้องฝึกอะนะต้องฝึกถ้าไม่ฝึกยากที่จะรู้จักกับคำว่าสมาธินะมันก็มีเหมือนกันสมาธิธรรมชาติแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้ยากเพราะต้องอาศัยการฝึกฝนนะที่ต่อสู้กับเรื่องของใจที่มันดิ้นรนนะที่ควรจะต้องรู้คือความหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมหรือคำว่าสมาธินะอันนี้ความหมายเนี่ยเราก็มีความหมายจริงๆความหมายของตัวสมาธิที่เราจะต้องรู้คือความหมายที่แท้จริงของสมาธิหมายถึงว่าความที่จิตความตั้งมั่นแห่งจิตนะความมีอารมณ์เดียวแห่งจิตที่เป็นกุศลนี่คือความหมายของว่าสมาธิตามหลักพระพุทธศาสนาเลยนะกุศลสัจจิตสัจเอกคตานะความมีอารมณ์เดียวแห่งจิตที่เป็นกุศลนี้คือความหมายของคำว่าสมาธินะแต่นี้พระเดชพระคุณปู่ของเรานะเพราะเราก็อธิบายขยายความในภาคปฏิบัติว่าหมายถึงการทำใจหยุดนิ่งที่กลางกายนะอันนี้จะได้เราก็จะได้รู้ความหมายที่ชัดเจนขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจับหลักตรงนี้ได้เรื่องของสมาธิจริงๆแล้วสมาธิก็ไม่ใช่เรื่องของที่จะต้องอยู่ในท่านั่งสมาธิอยู่ท่าไหนก็ได้นะ บางคนทำสมาธิในท่านั่งแต่ใจไม่ได้เป็นสมาธิถูกไหมฮะเพราะสมาธิไม่ใช่เรื่องของท่าสมาธิเป็นเรื่องของใจนะในขณะที่เวลาเราท่านเล่าให้ฟังอยู่บ่อยว่าแล้วเด็กอ่ะเขาไม่ได้นั่งแต่ใจเขาก็นิ่งนะเพราะฉะนั้นสมาธิมันไม่ได้เป็นเรื่องของว่าต้องมาอยู่ในท่านั่งอย่างเดียวมันทำได้ทุกอิริยาบถนะฮะเพียงแต่ว่าเน้นว่าการทำในท่านั่งมันเป็นท่าที่เอื้อที่สุดแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นในนี้เราก็ได้เข้าใจความหมายของคำว่าสมาธินะเป็นการทบทวนนะลักษณะของใจที่เป็นสมาธินะ อันนี้ก็พอเป็นหลักเอาไว้ไม่ต้องไปจับนะนะสมาธิแล้วก็ใจบริสุทธิ์ตั้งมั่นคุณแก่การงานทำอะไรก็ง่ายนะระดับอัปปนาอันนี้ไม่ต้องไปจับเลยนะมีกี่อย่างอะไรบ้างไม่ใช่สาระที่เราจะต้องกังวลเลยนะอันนี้ให้ดูไว้นะเรื่องของสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิประเภทของสมาธิอันนี้มีความสำคัญเพราะว่า เราจะพบว่าสมาธิจริงแล้วบางคนสมาธินั่งแล้วก็ดีมันก็มีทั้งสองแบบเลยนะที่เป็นสัมมาสมาธิก็ดีก็มีมิจฉาสมาธิก็มีคือผลของสมาธิที่เกิดขึ้นแตกต่างกันนะเป้าหมายคือนิ่งเหมือนกันแต่ผลที่เกิดขึ้นต่างกันถ้าสัมมาสมาธินิ่งแล้วก็ไปสู่พระผลนิพพานนะไม่ทำให้กิเลสพอกพูนแต่ถ้าเป็นวิชชาสมาธินิ่งเหมือนกันแต่มันผิดที่นะเสร็จแล้วก็จะทำให้จิตของเราเนี่ยมันไปพอกพูนกิเลสนะไม่เป็นไปเพื่อการรู้มรรคผลนิพพานอันนี้คือความหมายที่แตกต่างนะเพราะฉะนั้นมีสัมมาก็มีวิชชานะอันนี้ต้องรู้จักเอาไว้นะอีกอันหนึ่งอันนี้ต้องศึกษาให้ดีจำประเภทเอาไว้ให้ดีนะสมาธิแบ่งอันนี้คือพระเดชพระคุณท่านแบ่งเอาไว้นะท่านบอกว่าสมาธิในโลกนี้นะจริงๆมีเป็นล้านวิธีเลยปัจจุบันยังมีสมาธิแบบใหม่ๆเกิดขึ้นแบบมากมายเลยนะหลากหลายวิธีการมีทั้งแบบบางทีก็ไม่ได้อยู่ท่านะสมาธิด้วยนะการใช้อาการเคลื่อนไหวของร่างกายเต้นอะไรพวกนี้ก็เป็นสมาธินะซึ่งทั้งหมดเนี้ยทั้งปวงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิธีใหม่หรือเก่าก็แล้วแต่สามารถสรุปได้แค่3ประเภทเท่านั้นเองนะแบบที่1คือวางใจไว้นอกตัวเขาวางใจไว้นอกตัวคือเอาสติไปกำหนดกับอารมณ์ที่อยู่นอกตัวนะไปผูกกับสิ่งที่อยู่นอกตัว
อันที่สองคือวางใจไว้ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนะฮะอาจจะอยู่ตรงจมูกหน้าอกตรงท้องผนังท้องอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็อันที่สามคือวางใจไว้ที่ส่วนกลางกายท่านบอกมีอยู่สามประเภทแค่นี้อันนี้โดยส่วนใหญ่อันนี้มันจะมีข้อที่เราต้องรู้คือแต่ละประเภทมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันอันนี้เราต้องทบทวนนะฮะอันนี้จะเป็นจุดสำคัญเลยคือวางใจไว้นอกร่างกายเนี่ยเป็นวิธีการที่คนส่วนใหญ่เนี่ยใช้มีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลแล้วนะพวกฤาษีชีพายอะไรต่างพวกนี้ก็ใช้แบบนี้นอกตัวคือทำสมาธิด้วยการเพ่งอารมณ์ที่อยู่นอกตัวเป็นวิธีการที่ทำได้ง่ายข้อดีนะคนทำเยอะ 80-90% ทำแบบนี้แต่ข้อเสียคืออะไรข้อเสียสิ่งที่เห็นเนี่ยมันจะเห็นสิ่งที่มันไม่ใช่ของจริงคือเห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นไม่ใช่ของจริงคือความเห็นไม่สมบูรณ์อาจจะเกิดนิมิตเลื่อนลอยเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นอะไรต่างๆนี่นะก็อันนี้จะชอบอย่างอุปมาง่ายๆเหมือนเราเอาหยิบแตงโมขึ้นมาหนึ่งลูกเสร็จแล้วเราผ่าครึ่งเลยนะแตงโมหนึ่งลูกคนนี้ผ่าครึ่งก็มีสีแดงๆเสร็จแล้วเราหันด้านแตงโมในด้านที่มันไม่ถูกผ่าออกมาให้เรามองเราเห็นแตงโมเนี่ยเราคิดว่าแตงโมเนี่ยมันเต็มลูกหรือครึ่งลูกเรามีสิทธิ์คิดว่ามันเป็นครึ่งลูกไหมเอาตามที่เห็นนะเราจะเห็นว่าสิ่งที่เห็นนั่นคือเต็มลูกมันไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดเลยว่าเป็นครึ่งรูปเพราะมันเห็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหมือนกันคืออะไรที่มันอยู่โดยใช้นอกตัวเนี่ยการเห็นที่มันมีมิติที่มันไม่สมบูรณ์เห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นเนี่ยไม่จริงมันไม่สมบูรณ์นะมันก็เกิดเป็นนิมิตเลื่อนลอยเห็นนู่นอะไรต่างอย่างที่เขาบอกฝึกปฏิบัติสมาธิไปทำไมไปเห็นอะไรต่างอันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งนะคือข้อเสียของการฝึกแบบที่เอาไว้จะเอาใจไว้ที่อยู่นอกร่างกายนะอันนี้แบบที่สองวางใจไว้ในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายอันนี้แบบนี้จะเป็นแบบที่ฝึกกันในพุทธศาสนาเราลองดูนะลมหายใจกำหนดอาการพองยุบของท้อหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราฝึกกันนะส่วนใหญ่พอในพุทธศาสนาปั๊บเนี่ยมันจะอยู่ในตัวเป็นวิธีการฝึกที่ดีนะทำให้จิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิระดับหนึ่งนะแต่แบบที่พระเดชพระคุณครูท่านค้นพบคือแบบที่สามคือวางใจไว้ที่ส่วนกลางกายฐานที่เจ็ดแบบนี้มันจะเป็นเส้นทางสายกลางนำไปสู่นะการบรรลุการเข้าถึงมาทำมังกายเพราะฉะนั้นแบบนี้จึงแบบสำคัญนะก็มีคำถามอีกว่านะอันนี้มีคำถามเป็นคำถามที่ผ่านมานานแล้วนะหลายสิบปีสมัยที่พระอาจารย์ของเราเริ่มออกไปปฏิบัติภารกิจในการเทศสอนต่างประเทศใหม่ๆนะแล้วสุดท้ายก็ไปสอนชาวต่างชาติชาวต่างชาติก็ถามว่าสมาธิของเราเนี่ยที่สุดกับธรรมกายแล้วเมื่อก่อนเราใช้ว่าธรรมกายญาณมีดิเตชันสมาธิแบบธรรมกายถามว่าสมาธิแบบนี้ฝึกยังไงถามอย่างนี้นะเราก็บอกว่าอ๋อก็นี่ไงก็เนี่ยธรรมกายให้บอกว่าธรรมกายเนี่ยมันเป็นผลของการฝึกวิธีการฝึกคืออะไรคืออะไรฮะหลายคนตอบว่าอ๋อก็นึกองค์พระนึกดวงแก้วสัมมาอรหังถูกไหมฮะมันถูกนะมันไม่ทั้งหมดนี่คือวิธีการที่หลวงปู่ท่านใช้แต่จริงๆแล้วคอนเซปต์หลักของเราอยู่ที่เรื่องของศูนย์กลางกายฐานที่7นะโครงการปัจจุบันเราใช้เลยว่า middle bay meditation ไม่ใช่คำว่าธรรมกายะ meditation ละเราใช้ว่า middle bay คือทางสายกลางการปฏิบัติธรรมโดยใช้ทางสายกลางคือตรงศูนย์กลางกายคือทางสายกลางเพราะฉะนั้นนี่คือคอนเซ็ปต์ของการแบบของเราเพราะฉะนั้นการปฏิบัติแบบไหนก็แล้วแต่ฝึกแบบไหนก็ได้ฝึกไปเลยนะแต่ถ้าวางใจไว้จุดเดียวกันผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นมีคนบอกเอ๊ะทำไมฝึกแบบธรรมกายไม่เห็นเคยเห็นเลยอะไรที่บอกที่พูดมาทำมงคลธรรมกายอะไรเนี่ยไอ้คิดกันเองหรือเปล่าจินตนาการอะไรกันไปหรือเปล่านะก็มีคนบอกอย่างนี้เหมือนกันนะเราก็บอกว่าไม่ใช่คือมันต่างกันที่ฐานที่ตั้งของใจถ้าเอาใจมาไว้ในฐานที่ตั้งเดียวกันมันก็จะเจอพระธรรมกายแล้วเพราะฉะนั้นคอนเซปต์หลักหรือความสำคัญของการปฏิบัติแบบนี้คือต้องเอาใจไว้ที่ศูนย์กลางเพราะฉะนั้นศูนย์กลางในการปฏิบัติของเรามีความสำคัญไหมสำคัญมากนี่คือคีย์เวิร์ดตัวที่หนึ่งเลยนะถ้าจับหลักตรงนี้ได้นะจะปฏิบัติยังไงก็ได้จะนึกนิมิตไม่นึกนิมิตสัมมาระหังไม่สัมมาระหังไม่มีใครไม่มีใครไปว่าเลยไม่ต้องมานั่งที่เขาบอกเอ๊ะพวกเพ่งดวงแก้วอะไรต่างพวกนี้บอกไม่จำเป็นต้องเพ่งก็ได้ไม่ต้องมาเสียเวลานึกเพ่งอะไรก็ได้ถ้าเขาบอกเพ่งบอกว่าเราเฉยๆก็ได้แต่ขอให้ใจไว้ที่ศูนย์กลางกายศูนย์กลางกายนะนี่คือจุดสำคัญของการปฏิบัติแบบของเราที่จะทำให้สิ่งให้เขาถึงพัฒนาการเป็นในตัวนะอันนี้บายเยอะหน่อยนะเพราะความสำคัญว่าส่วนกลางกายมันมี
จุดที่เป็นจุดสำคัญนะอันนี้อีกอันนึงคือเรื่องระดับของสมาธิอันนี้พอจำมาได้ไหมครับความหมายของพระไม่ห่วงเลยนะฮะข้อสอบองค์รวมอะไรพวกนี้ของพระนี่สบายๆนะคือท่านอยู่ในสายเลือดนะภาษาบาลีต่างๆนักธรรมบาลีท่านผ่านมาเยอะแต่ห่วงจะญาติโยมพอเจอบาลีก็รู้สึกแบบกลุ้มใจนะพอเจอข้อสอบมาพอเจอภาษาบาลีปุ๊บมันก็เหมือนแบบงงๆนะฮะทบทวนหน่อยแล้วกันคณิกะสมาธิเป็นสมาธิระดับต้นๆเลยนะนึกองค์พระนึกองค์แก้วงี้เบื้องต้นไปก่อนเลยนิ่งเพียงแค่แป๊บเดียวนิ่งเสร็จแล้วอะไรต่อฮะฟุ้งต่อนะฮะซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะอยู่ในขั้นตรงนี้ขั้นอนุบาลคณิกะนะเท่ากับขั้นอนุบาลอุปจาระอะไรนิ่งนานขึ้นนานมากนานขึ้นนิ่งแนบแน่นขึ้นแต่ยังไม่ถึงขั้นฌานคือนิ่งจนกระทั่งนิวรณ์5เนี่ยมันถูกละไปหมดแล้วนะแต่เมื่อไหร่ถึงขั้นที่3นี่แสดงว่าจิตละเอียดเป็นสมาธิตั้งมั่นคือขั้นอัปปนาอัปปนาสมาธิถ้าพูดเป็นอีกภาษาหนึ่งที่คุณผลก็คือเรื่องของระดับของฌานตั้งแต่ปฐมฌานเป็นต้นไปจึงเรียกว่าระดับอัปปนาสมาธิจิตองค์ฌานเกิดขึ้นกิเลสก็หายหมดเลยไอ้ไม่ใช่กิเลสถูกข่มเอาไว้นิวรณ์5ถูกข่มเอาไว้ละนิวรณ์5ได้เสร็จแล้วองค์ฌานเกิดขึ้นก็ได้ฌานเพราะฉะนั้นความหมายอย่างอยู่ตรงนี้นะความหมายแต่ละตัวคณิกะอุปจาระอัปปนาอัปปนาคือฌานนะตั้งแต่ฌานเป็นต้นไปนะรูปแบบการฝึกสมาธิอันนี้ก็ไม่ต้องไปจำรายละเอียดนะถือว่าผ่านไปเพราะรูปแบบเดี๋ยวนี้มันมีเยอะมากนะมีการฝึกอีกหลากหลายสายการปฏิบัตินะซึ่งหลายสายก็มีชื่อเสียงนะอันนี้เขาขอข้ามไปนะอันนี้มาดูรูปแบบการแบบของเรานะซึ่งเป็นจุดสำคัญนะใช้วิธีการอะไรบ้างนะอันนี้เยอะอย่างที่เรารู้จากที่ครูบาอาจารย์สอนนะก็สิ่งที่เราใช้ก็เป็นการผสมระหว่างนิมิตดวงแก้วกลมใสซึ่งเป็นหนึ่งในกสิณ10คืออโลกสิณนั่นเองเดี๋ยวจะไปเจอตอนสมถะวิปัสสนานะอันนี้ก็ทวนไปกับคำภาวนาสัมมาอรหังเป็นหนึ่งในอนุสติ10คืออะไรฮะพุทธานุสตินะการระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะการกำหนดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายเป็นหนึ่งในอนุสติ10อันนี้ท่านก็พูดถึงว่าศูนย์กลางกายมันอยู่ตรงสุดลมหายใจต้นลมกลางลมปลายลมนะตรงกลางลมนั้นคือกลางกายเนี่ยก็นับเป็นอานาปานสติได้นะเพราะเดี๋ยวตอนอานาปานสติจะพูดถึงนะการกำหนดลมหายใจจะมีต้นลมกลางลมแล้วก็ปลายลมนะก็ถ้าเป็นจุดปลายลมของลมหายใจเข้าอันนั้นจึงถือว่าเป็นอานาปานสติได้อันนี้ก็เป็นรูปแบบการฝึกนะบทที่4อันนี้แบบเร็วๆเลยนะบุคคลที่ฝึกสมาธิไม่ได้มีใครบ้างฮะคนบ้าคนตายคนไม่ได้ทำนะคนบ้าคนปัญญาอ่อนพวกนั้นนะก็เป็นผู้ผิดปกตินะขืนฝึกไปก็จะมีทำให้หนักขึ้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นที่สมาธิฝึกแล้วเป็นบ้าไม่ใช่เพราะว่าฝึกสมาธิแล้วบ้าแต่เพราะว่าบ้าก่อนฝึกสมาธินะถ้าเราเห็นคนบ้าก็อย่าชวนเขามานั่งสมาธิให้ชวนไปรักษาศีลกับทำทานแทนนะเดี๋ยวพอมานั่งสมาธิก็เหมือนกับที่เราจะเจอนะบ่อยๆคือก็จะมาแสดงฤทธิ์นะแสดงฤทธิ์ถ้าเราต้องกังวลใจบทที่5เรื่องประโยชน์สมาธิอันนี้ก็คือที่ไม่อธิบายเพราะว่ามันเรื่องเกี่ยวกับมันไม่ใช่ทฤษฎีอะไรต้องไปจำมานะก็คือเรารู้อยู่แล้วนะก็ข้ามไปนะทฤษฎีนะสมาธิเราดีแน่นอนดียังไงก็เอาไปใช้ดูแล้วก็จะรู้นะนะบทที่6ประโยชน์สมาธิอันนี้ก็อาจจะตามนิดนึงนะแต่ธรรมจักรกับปวัตนสูตรถ้าท่องได้ใครท่องไม่ได้ก็ให้ไปท่องนะเพราะว่า22เมษาเรามีนัดกับคุณครูไม่ใหญ่ที่จะต้องมานั่งสวดธรรมจักรให้ได้นะถ้าไม่ได้จะไม่ให้พักของขวัญ นะก็ไม่ได้ทานก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยนะได้อด2อย่างเลยก็ให้ไปซ้อมสวดนะก็ได้จากสูตรนะจากภูมิอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิปิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอันนี้อยู่ในบทสวดนะจักขุอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิ
อาโลโกนะได้ยสุญาณปัญญาวิชาแล้วก็แสงสว่างนี่คือผลจากการฝึกจิตตามมรรคมีองค์8เห็นไหมฮะผลที่ได้คือเอ้ยทำไมเรานั่งสมาธิเราเกิดความสว่างกันเนี่ยนะมันมีอาโลโกนะมันก็เป็นสิ่งที่ตรงกับที่ครูบาอาจารย์คุณยายท่านสอนเวลาท่านนั่งสมาธิบอกว่ามันสว่างเหมือนกับดวงตะวันเป็นร้อยดวงมาเรียงอยู่เต็มท้องหมดเลยนะมันเป็นความสว่างที่เกิดจากการปฏิบัตินะอันนี้ก็เป็นลำดับขั้นของความรู้ที่เกิดขึ้นในธรรมจักรกับอวตารสูตรประโยชน์นะพบสุขได้ญาณทัศนะมีสติสัมปชัญญะกิเลสนะจริงๆเป้าหมายของสมาธิคืออะไรเป้าหมายของการฝึกสมาธิทำใจให้สูงสุดเลยฮะเข้าพระนิพพานหมดกิเลสเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคนฝึกสมาธิมันก็จะมีผลที่เกิดขึ้นหลายระดับบางคนเนี่ยก็เจ็บหายเจ็บหายไข้บางคนก็สติปัญญาดีขึ้นบางคนเฉลียวฉลาดเนี่ยถ้าถามว่าเป้าหมายของสมาธิในพุทธศาสนาที่เป็นสมาธิคืออะไรเนี่ยเราต้องชัดนะถ้ามีลำดับขั้นมาว่าแบบไหนสูงสุดของคนที่ปฏิบัติเราต้องรู้นะว่าเป้าหมายของเราเนี่ยคืออะไรนะไอ้ตรงนั้นน่ะที่ได้สูงสุดคืออะไรนั่นคือเป้าหมายของการฝึกสมาธิในพระพุทธศาสนานะคือความบริสุทธิ์เป้าหมายคือการหลุดพ้นจากกิเลสเนี่ยอันนี้ก็ข้ามไปนะส่วนบทสุดท้ายในสมาธิหนึ่งคือเรื่องการบ้าน10ข้ออันนี้ขอทบทวนนะฮะเพราะว่าเราเรียนสมาธิมา8ตัวแต่ถ้าเกิดข้อสอบออกมาโดยที่ไม่บอกข้อแล้วเราตอบไม่ได้แสดงว่าตอนเราทำการบ้านเราติ๊กอย่างเดียวเลยฮะตัวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าหมายเลขของข้อนั้นหมายความว่าอะไรนะก็แสดงว่าต้องกลับไปทวนนะทั้งหมดเลยนะก็ขอทบทวนนะฮะการบ้าน10ข้อข้อหนึ่งไล่ทีละข้อเลยไม่ต้องดูข้อหนึ่งนะข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าข้อหกฟังไปรู้เรื่องไหมโอเคข้อ7ฮะข้อ8ข้อ9ก็ท่องไว้นะคงต้องออกข้อสอบข้อหนึ่งนะดูข้อสอบเลยนะข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุดคำถามมาจะต้องวิเคราะห์สักนิดหนึ่งข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุดนะก่อไก่สมาธิภายในตัวเป็นอัปปนาสมาธิขอไข่สมาธิภายนอกตัวไม่สามารถทำให้เกิดฌานได้คอควายสมาธินอกตัวสามารถทำให้ใจสงบได้เพียงเป็นอุปจารสมาธิงองูสมาธิที่ทำให้ใจสงบจุดนิ่งได้แนบแน่นจนถึงขั้นฌานเรียกว่าอัปปนาสมาธิจอจานสมาธิที่เกิดเป็นชั่วคราวสามารถเป็นบาทของวิปัสสนาได้มีคำตอบข้ออื่นนะก็งองูนะอันนี้ก็ชัดเจนเขาอื่นมันกำกวมนะมันไปมาอยู่กับตัวอื่นเนี่ยไม่แน่นอนแต่ข้องงูเนี่ยชัดเจนนะอัปปนาสมาธิข้อ2การบริกรรมภาวนาว่าสัมมาปัฏฐานเป็นสมาธิขั้นใดกอไก่ธนิกะขอใครอุจาระข้อควายอัปปนางองูกอและขอจอจานขอและขอคำตอบข้อตอบกอไก่นะจริงๆไม่ค่อยชัดนะจริงๆถ้าต้องภาวนาสัมมาอรหังอยู่แสดงว่าจิตมันยังไม่นิ่งนะโดยส่วนใหญ่ที่ต้องพึ่งตรงนี้อยู่นะถ้าเกิดมันนิ่งแล้วเนี่ยคำภาวนามันจะหายไปแล้วไม่ต้องใช้แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้ายังต้องใช้อยู่แสดงว่าจิตมันยังต้อง
มีเครื่องผูกเอาไว้อยู่โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นขั้นคณิกะพอถึงขั้นอุปจาระอัปปนาพวกนี้ไม่ต้องใช้แล้วนะมันเลยไปหมดแล้วมันเป็นแค่ยานพาหนะส่งเราไปถึงฝั่งนั้นเองบทฝึกการบ้าน10ข้อในข้อใดบ้างที่เน้นเพื่อส่งเสริมตามวิธีการปฏิบัติธรรมได้ถึงพระธรรมกายโดยตรงมาเป็นข้ออย่างนี้จะจำข้อไม่ได้ก็ข้อไหนฮะต่อจานนะฮะเพราะอะไรมันมีตั้งแต่อะไรนะนึกทุกกิจกรรมนะนึกถึงดวงนึกถึงพระทั้งวันนะฮะ1นาที1ชั่วโมงพวกนี้จะเป็นสิ่งที่จะเสริมการปฏิบัติตนอื่นจะเป็นแค่สภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมทั้งหลายแต่ตัวนี้คือชัดเจนโดยตรงนะต่อไปสมาธิ2หลักการเจริญสมาธินะก็บทนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องภาคปฏิบัติที่จะเป็นทฤษฎีที่เราจะต้องรู้คือบทที่1เนี่ยนะฮะเรื่องของการบรรลุธรรมหรือคําว่าการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งอธิบายไปแล้วว่าหลักของการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายสําคัญคือเรื่องของศูนย์กลางกายฐานที่7นะฮะก็จะมีคํานึงที่เราจะได้ยินมานานแล้วคือเรื่องของคําว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางข้อปฏิบัติอันนี้หมายถึงมรรคมีองค์8อันนี้คำเท่ากันหมดเลยนะมัชฌิมาปฏิปทาเท่ากับทางสายกลางเท่ากับมรรคมีองค์8พูดตรงไหนก็เท่ากันหมดนะเป็นตัวเดียวกันนะตอนนี้ทางสายกลางหรือมรรคมีองค์8ของพระเดชพระคุณหลวงปู่บักนามหรือเจริญที่ท่านค้นพบท่านพบว่าทางสายกลางนี้มันคือกลางจริงๆข้อปฏิบัติที่เป็นกลางกลางอยู่ตรงกลางตัวคือศูนย์กลางกายฐานที่7เลยนะอันนี้คือสิ่งที่พระเดชพระคุณท่านค้นพบแล้วท่านก็บอกเส้นทางนี้แหละไอ้กลางตรงที่กลางตัวนี่แหละตรงศูนย์กลางกายนี่แหละจึงจะทำให้พบกับคำว่าธรรมกายถ้าไม่เจอศูนย์กลางกายก็จะไม่รู้จักคำว่าพระธรรมกายเลยนะเพราะฉะนั้นมันเป็นคำที่สำคัญคีย์เวิร์ดจึงเป็นตัวนี้นะอันนี้ในการปฏิบัติทางสายกลางนะเข้าไปปฏิบัติเข้าไปนี่ก็อยู่ที่ปริเวศนะอยู่ที่ผลนะมันก็จะเกิดเป็นดวงขึ้นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะนะอันนี้ก็อยากให้จำนิดนึงในส่วนของความหมายตรงนี้นะศีลกับมรรคมีองค์8นะดวงศีลคืออะไรก็สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมากัมมันตะนะแล้วก็สัมมาอาชีวะสมาธิวะดวงสมาธิคือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิดวงปัญญาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่คือองค์ประกอบของมรรคมีองค์8ที่เกิดมาเป็นองค์ธรรมเป็นดวงนะที่ปรากฏในทางสายกลางนะเพราะฉะนั้นอันนี้ควรจำเอาไว้นะเรื่องของศีลสมาธิปัญญากับเรื่องของมรรคองค์8ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันนะทีนี้การปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายนะก็หลักๆที่เราใช้กันอยู่นะก็จะมี2แบบแบบที่1คือใช้การนึกนิมิตนะองค์พระดวงแก้วนะแล้วก็ควบคู่กับความบริการภาวนานะทำไมต้องใช้ที่มีตรงพระตรงแก้มอย่างอื่นได้ไหมได้ไหมได้หมดนะอะไรก็ได้นะจะเป็นมะพร้าวอย่างที่โซโลมอนใช้ก็ได้หมดทุกอย่างนะไข่ต้มส้มอะไรต่างๆก็ได้หมดนะตามแต่ที่นึกได้นะแต่ขอให้เป็นบุญกุศลแล้วก็ควบคู่กับบริกรรมภาวนานะว่าสัมมาระหังใช้อย่างอื่นได้ไหมได้หมดอะไรก็ได้นะเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์มันอยู่ตรงที่ว่าแบบที่สองสำคัญที่สุดคือเอาใจไว้ที่ศูนย์กลางกายอันนี้นะแบบที่แบบนิ่งๆนะแล้วคนพบศูนย์กลางกายซึ่งเป็นตัวคีย์เวิร์ดสำคัญของการปฏิบัติของเรานะตั้งแต่บทที่สองของสมาธิสองนะไม่อธิบายเยอะภาคปฏิบัติปฏิบัติยังไงก็ตอบตามคำถามตามคำตอบเป็นนั้นนะปรับกายยังไงปรับใจยังไงนะท่านั่งยังไงอะไรต่างพวกนี้นี่ก็เป็นภาคทฤษฎีนะส่วนภาคปฏิบัติอีกเรื่องหนึ่งปรับใจในปฏิประจำวันต่างๆอันนี้ปรับกายปรับใจจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาบาลีแล้วเราต้องรู้เรื่องของคำว่านิมิตนะการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยใช้นิมิตนะเป็นเหตุทำให้ชนกลุ่มหนึ่งนะนักวิชาการส่วนหนึ่งนะเวลาเข้ามาศึกษาการปฏิบัติธรรมของเราเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยพวกเพ่งนิมิตที่บอกไว้นะเขามีเขียนเป็นงานเขียนเลยนะว่าพวกธรรมกายนี่จะเป็นพวกเพ่งนิมิตนะเพ่งนิมิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นในการปฏิบัติของเราไม่ว่าจะเป็นกายต่างๆ18กายที่เรารู้กันหมดเนี่ยนะทั้งหมดนั้นเป็นนิมิตทั้งหมดเลย
ไม่มีอะไรที่เป็นของจริงนะมันเป็นนิมิตหมดอ่ะไอ้เราเห็นนี่คือเป็นนิมิตที่เราสร้างขึ้นมาจากอะไรสัญญาจากอะไรก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องตอบแล้วก็ควรจะตอบให้ได้ว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่นะการใช้ประดับของเราใช้นิมิตจริงใช้องค์พระใช้ดวงแก้วซึ่งลักษณะเป็นของสว่างเป็นของใสซึ่งเป็นอรูปกสิณจริงนะและนิมิตของเราเนี่ยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นของเราหรือการกระทำที่ไหนในวิสุทธิมรรคที่เป็นคำพีทางด้านการปฏิบัติก็พูดถึงนิมิต3ประเภทนะประเภทแรกชื่อว่าบริกรรมนิมิตเป็นยังไงลักษณะของบริกรรมนิมิตไอสิ่งที่เราเห็นตอนแรกนะฮะหลับตาเราเห็นภาพวัตถุแล้วเราก็หลับตาเราเห็นเนี่ยสิ่งที่เราปรากฏเนี่ยแม้มันเห็นแป๊บเดียวมันหายไปก็คือบริกรรมนิมิตนะแต่อันนี้ตัวเนี้ยถ้าเรานึกไปบ่อยๆทำไปบ่อยๆมันจะพัฒนาสมาธิมันจะมากขึ้นมันจะกลายเป็นอุคคานิมิตเพราะฉะนั้นคนได้อุคคานิมิตแสดงว่าสมาธิมันมากกว่าเดิมนะเพราะฉะนั้นการทำอุคคานิมิตเนี่ยมันจะเกิดจากการพัฒนาการของบริกรรมนิมิตที่จิตสมาธิเป็นที่มันแนบแน่นขึ้นนะอันนี้เสริมนิดนึงในการทำสมาธิในสุทธิมาเขาพูดถึงการกำหนดนิมิตนะเขาบอกว่าเวลาดูนิมิตเนี่ยค่อยดูเป็นร้อยครั้งพันครั้งเลยนะเราเคยทำขนาดนั้นแต่นี่คือปรากฏในคำพีนะคำพีสุทธิมาเขาบอกว่าเวลาทำนิมิตองค์นิมิตกสิณอะไรก็แล้วแต่พอเอากสิณขึ้นมาตั้งปุ๊บเนี่ยเขาบอกให้หลับตาเราก็ลืมตาดูแล้วก็หลับตาจำไม่ได้ลืมตาใหม่ดูแล้วก็หลับตาจำไม่ได้ลืมตาใหม่แล้วก็หลับตาทำเป็นร้อยครั้งหรือพันครั้งอันนี้คือศัพท์ของเขาเลยนะสหคตุงสัปปคตุงคือเป็นร้อยเป็นพันครั้งเลยอ่ะจึงจะเมื่อไหร่ที่หลับตาปุ๊บแล้วมันปรากฏปุ๊บโดยต้องลืมตาแล้วมันนั่นน่ะปรากฏชัดเท่ากับลืมตาเห็นนั่นอุคานิมิตแต่ต้องดูจนกระทั่งแบบมันติดตานะคือดูบ่อยๆโหถ้าดูขนาดเป็นร้อยครั้งพันครั้งคิดว่าได้นะได้แน่นอนนะคือมันต้องมีครั้งที่99หรือ100กว่ามันต้องเห็นแน่เลยคือหลับปุ๊บกับหลับตาปุ๊บคือสิ่งที่เราเห็นเรานึกอยู่ข้างหน้าหรืออะไรต่างมันเข้าไปอยู่ในใจเราได้นะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นมโนภาพเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เองที่เมื่อไหร่ที่สิ่งที่เราหลับตากับลืมตามันเห็นชัดเจนเท่ากันเลยเนี่ยอุคคานิมิตนะนั่นคือสมาธิมันแนบแน่นมากแล้วนะมันถึงจะได้ขนาดนั้นนะเราก็อยู่กับติดตัวละนะอันนี้ภาษาไทยเขาชื่อว่านิมิตใจนิมิตติดตาอุคคานิมิตนี่แปลเป็นภาษาไทยว่านิมิตติดตาคือมันติดตาแล้วนะหรือนิมิตใจเรียนคือใจมันเรียนเพราะมันจำได้แล้วนะแล้วเมื่อมันพัฒนามากขึ้นมันจะกลายเป็นปฏิภาคนิมิตปฏิภาคนิมิตคืออะไรนิมิตที่มันติดตามั่นคงสำคัญมีความพิเศษคืออยู่ในอนัตของใจย่อได้ขยายได้เปลี่ยนเป็นของใสนะจะมีลักษณะเป็นของสายย่อได้ขยายได้ใจบอกขยายขยายบอกให้หดเล็กก็เล็กได้หมดอยู่ในนั้นของใจนี่คือปฏิภาคนิมิตซึ่งภาวะขนาดนี้ก็เหมือนกับเป็นภาวะที่มันแนบแน่นจนกระทั่งจะถึงฌานแล้วยังไม่เป็นฌานนะสามนิมิตอุคคานิมิตปฏิภาคนี้เนี่ยเป็นแค่อุปจารสมาธิยังไม่ใช่อัปปนาสมาธิยังอยู่ระดับฌานแต่เมื่อไหร่ที่นิมิตเป็นอุปกรณ์หรือยานะนำเราไปถึงจุดที่จิตมันหยุดนิ่งสมบูรณ์มันจะเข้าไปสู่สิ่งที่มันอยู่ในตัวเราคือดวงธรรมภายในอันนั้นไม่ใช่นิมิตแล้วตั้งแต่ดวงธรรมเป็นต้นไปนะตั้งแต่กายต่างๆที่อยู่ภายในไม่ใช่นิมิตทั้งหมดนั้นเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ข้างนอกเขาไม่เข้าใจนะแล้วก็จะอธิบายว่าสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายเราติดอยู่แค่ตรงนี้เองนะปฏิภาคนิมิตตรงนี้เองซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องอธิบายว่าจริงๆแล้วหลักประเด็นของเราเนี่ยเราใช้การนึกองค์พระดวงแก้วจริงแต่คนที่เห็นนะมันมีหลายระดับบางคนอยู่ระดับบริกรรมนะบอกให้เห็นองค์พระบางคนโอ้น่าสมาธิดียังเลยเห็นองค์พระองค์พระของเขาอาจจะเป็นแค่บริกรรมก็ได้บางทีบอกโอ้องค์พระขยายใหญ่อาจจะแค่ปฏิภาคนิมิตก็ได้บอกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นพ่อท่านก็จะรู้นะเวลาลูกส่งเคสลูกก็ได้กุศลนิดๆได้เห็นองค์พระใสๆดวงสายเอาตัวรอดกลับไปสิทธิ์บุรีได้นะอันนี้ก็จะเป็นพวกกุศลนิมิตนะแต่ถ้าเข้าถึงพระธรรมกายก็เข้าถึงพระธรรมกายก็แสดงว่าชัดเลยอันนี้คือของจริงๆเข้าถึงจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผู้ปฏิบัติย่อมรู้ผู้ที่ปฏิบัติด้วยกันนะถ้าเรายังไม่ปฏิบัติก็ไม่อาจไปอย่างถึงเนี่ยก็ได้แค่นะอะไรเทียบเคียงเอา
ันนี้ก็สิ่งที่สำคัญอันหนึ่งที่ฝากเอาไว้นะนี่ไม่ควรนึกอันนี้ข้ามไปเลยนะไม่ต้องกังวลใจนึกใหญ่นึกเล็กอะไรต่างเห็นต้องเห็นในมิตรแล้วบางทีไปกดอยู่ที่อื่นไม่อยู่ที่ศูนย์กลางกายทำไงดีก็เฉยๆไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวก็น้อมใจสบายเดี๋ยวน้อมของเองไม่ต้องไปกังวลไปดึงไปดันอะไรต่างนะอันนี้ก็ข้ามไปเลยนะที่ข้ามนี่ก็คือข้ามจริงๆนะคือไม่ต้องกังวลนะเป็นภาพปฏิบัติเราก็ไปอ่านทวนๆเพลินๆอ่านเหมือนเราทำสมาธิไปแล้วก็ไม่ต้องไปเครียดนะถ้าเครียดมากเดี๋ยวจะกลายเป็นสมาธิจะทำให้กังวลนะนะมันไม่ต้องถูกประสงค์ของการทำสมาธินะก็ทำสบายๆนะรักษาสัปปายะสัปปายะตัดออกไปเลยนะไม่เคยออกเจ็ดประการอาวาสโคจรผัสสะอะไรไม่ต้องไปเสียเวลาท่องภาษาบาลีนะพวกนี้ก็คืออยู่ที่ไหนทานอะไรพูดกับใครคบกับใครแล้วสมาธิไม่ตั้งมั่นแล้วตั้งมั่นอันนั้นเป็นสัปปายะก็เป็นหลักในการที่เราไปเรียนคือจริงต้องบอกว่าเวลาทำสมาธิมันต้องมีสัปปายะจริงๆนะถ้าไม่มีสัปปายะมันยากที่จะรักษาสมาธิรักษานิมิตที่ได้ให้มันแต่งต่อเนื่องนะอันนี้ก็เป็นหลักในวิสุทธิมรรคส่วนสุดท้ายก็วางใจไว้ที่ไหนก็มีอยู่ที่เดียวนี้เราต้องการคือส่วนกลางกายฐานที่7นะเส้นทางสายกลางของเราส่วนวางใจอย่างไรอันนี้ก็เรารู้ว่าหลักวิชาหมดแล้วไม่อธิบายนะข้ามไปเลยมาดูตัวอย่างข้อสอบสมาธิ2นะชอบฟังเพลงและเสียงเพลงดังขึ้นตอนทำสมาธิแก้อย่างไรใช้การนึกนิมิตใช้การภาวนาใช้การใช้เพลงเป็นบริกรรมไปเลยหรือหนามย่อหนามบ่งก็คือฟังเพลงมาจนจบฟังไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบตอบข้อไหนนะของใครนะก็ฟุ้งเป็นภาพใช้ภาพแทนใช้บริกรรมนี้ฟุ้งเป็นเสียงใช้เสียงแทนก็คือบริกรรมภาวนานะอันนี้ก็เป็นหลักปฏิบัติที่หลวงพ่อท่านให้เอาไว้นะข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการใช้การภาวนาภาวนาตอนที่ใจเริ่มนิ่งท่องภาวนาเสียงดังๆไม่อยากภาวนาก็ไม่ต้องภาวนาคำภาวนาที่ง่ายสุดคือสัมมาระหังความหมายของคำภาวนามีก่อนตอนใจในการนั่งสมาธิมากคอควายนะถูกต้องที่คอควายนะน่าจะผิดคอควายนะไม่ใช่งองนะพอดีไม่ได้เช็คตัวนี้ก่อนข้อควายนะฮะข้อควายนะฮะไม่ใช่งูนะข้อควายไม่รู้สึกอยากภาวนาก็ไม่ต้องภาวนาเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดข้อใดกล่าวถูกต้องอีกแล้วนะตามหลักคำสอนของพระมงคลเทพมุนีการเอาใจไว้ที่ศูนย์กลางกายชื่อว่ามัชฌิมาปฏิปทาดวงศีลได้แก่สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวสมาธิได้แก่สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิดวงปัญญาได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจอจานทุกข้อเนี่ยก็ไม่ยากนะส่วนใหญ่ที่ผ่านถามมาก็คงจะได้เต็มหมดนะตอบเต็มต่อไปอุปสรรคในการทำสมาธิเรื่องนี้สิ่งที่ต้องรู้มี5ตัวคือนิวรณ์5มีอะไรบ้างฮะกามฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทธัจจกุกุจจะวิจิกิจฉานะของญาติโยมยังงงอยู่นะตามไม่ทันนะภาษาบาลีใหม่ละของพระคือไม่ห่วงนะสอนคำจะมีอยู่นะกามฉันทะคือความพอใจยินดีในกามกามในที่นี้ตั้งแต่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะฮะเกิดจากอะไรขออภัยก่อนเข้าวันนั้นก็จะมีกิเลสอยู่3พวกอันนี้เราต้องรู้จักนะไม่รู้จักก็ความรู้จักเอาไว้กิเลสเนี่ยจะมีอยู่แบ่งเป็นระดับชั้นเนี่ยมี3ประเภทใหญ่ๆกิเลสอย่างหยาบสุดๆเลยทำให้มันออกมาทางกายกับวาจาอันนี้คือเวลาที่เราผิดศีลเนี่ยไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์อะไรพวกนี้มันเกิดจากกิเลสอย่างหยาบๆเลยนะมันมีกิเลสที่หยาบมากจนแสดงออกมาทางกายกระทำและคำพูดแล้วที่เราผิดศีลเนี่ยคนที่ผิดศีลเพราะกิเลสมันหยาบมากเลยนะมันออกมาทางการกระทำแล้วแต่จะมีกิเลสระดับที่มันละเอียดกว่า
ระดับการชื่อว่าปริยุทธากิเลสคุ้นไหมครับปริยุทธากิเลสเป็นกิเลสที่มันนอนเนื่องไม่ใช่นอนเนื่องกิเลสที่มันซ่อนมันซ่อนอยู่ในตัวเรานะทำให้ใจในเดือดร้อนก็คือนิวรณ์ห้านะส่วนกิเลสอย่างละเอียดนอนอยู่ในใจนอนมานานนอนมานับพบนับชาติไม่ถ้วนเรียกว่าอนุสัยกิเลสนะอันนี้เป็นกิเลสมีสารระดับชั้นใหญ่ๆนะหยาบมากๆทำให้เราผิดศีลหลังกลางคือนิวรณ์ห้าอย่างละเอียดนอนเนื่องมานับพบนับชาติไม่ถ้วนคืออนุสัยนะซึ่งวิธีการละแต่ละอย่างเนี่ยก็จะเอาปรายสิกขามาแก้นะอย่างหยาบคือใช้การรักษาศีลอย่างกลางใช้สมาธิอย่างละเอียดใช้ปัญญาวิปัสสนานะอันนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นนะอันนี้ทวนให้แล้วกันนะที่เรากำลังเรียนของสมาธิเนี่ยกำลังเจอกิเลสตัวไหนฮะอย่างไหนฮะอย่างกลางใช้ชื่อว่าปริยุทธานกิเลสนะเป็นกิเลสระดับกลางๆนะพวกนี้เนี่ยเกิดขึ้นแล้วมันจะทำให้ใจเนี่ยมันเป็นเครื่องขวางกั้นทำให้ใจเนี่ยมันทำความดีหรือทำเกิดคุณงามความดีได้ไม่เต็มที่นะในวอน5มีอะไรบ้างก็เมื่อกี้ทบทวนไปแล้วนะกามฉันท์พยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจกุจจะวิจิกิจฉานะมีเรื่องเดียวที่นิพพาน5จะออกคือเกิดจากอะไรแก้อย่างไรง่ายนะแต่ละตัวเกิดจากไงแก้อย่างไรที่ออกเพียงแค่นี้กามฉันทะเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรอุปมาไม่ต้องไปจำนะตัดออกเคยออกแล้วมันไม่ออกแล้วนะมันจำไม่รู้ไปจำมาทำไมนะแต่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกนะอุปมาแต่ละอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านอุปมาแต่ว่าก็คือมันก็แค่จำลักษณะอาการคล้ายกันนั่นเองก็ไม่ต้องไปจำมาดูสาเหตุของแต่ละตัวนะกามฉันทะเกิดจากอะไร 1. ชอบของสวยๆงามๆสุภนิมิตนะสุภะนะสุภะแปลว่าสวยงามนะชอบสวยๆงามๆแต่ถ้าชอบอย่างเดียวของสวยงามที่เจอไม่พอมันต้องมีอีกตัวหนึ่งคืออโยนิโสมนสิการแปลว่าไม่คิดอย่างแยบคายอะแปลว่าไม่โยนิโสมนสิการแปลว่าคิดเดี๋ยวแยบคายเพราะฉะนั้นอาจโยนิโสมนสิการคือคิดแล้วไม่ค่อยคิดให้แยบคายคือมองอะไรตื้นๆพอมองอะไรตื้นๆเสร็จเจอของสวยๆงามก็ชอบยึดติดขึ้นมาก็เกิดเป็นกามฉันทะขึ้นนะก็คือคิดตื้นๆคิดไม่แยบคายคิดไม่มองไปเห็นถึงต้นกำเนิดคำว่าโยนิโสมนสิการจริงคือมองไปไม่เห็นจุดกำเนิดหรือต้นกำเนิดมันก็เลยหลงเข้าใจผิดนะอันนี้คือสาเหตุของกามฉันทะแล้วแก้ยังไงฮะอสุภะตัวสำคัญเลยอสุภะตัวหลักเลยนะคือใช้สุภะเข้าแก้นะอันนี้ก็เป็นการตบตัวส่วนอื่นเนี่ยก็ดูประกอบไปนะตัวหลักของการแก้กามฉันทะคืออสุภะต่อไปพยาบาทจะมีผังด้วยนะเกิดจากอะไรก็เกิดจากความไม่พอใจเล็กๆน้อยๆอันนี้ตอนที่ทำแบบผัดหลายคนก็บอกว่าก็ดีนะเราก็รู้ว่าที่เราโกรธเนี่ยกว่าจะโกรธได้นี่มันต้องพัฒนาตัวนะจากความไม่ชอบก่อนไม่ชอบแล้วก็เดือดดาลเป็นความโกรธโทสะรูปพยาบาทนะก็ขยับพัฒนากันไปนะความพยาบาทก็เกิดจากความไม่พอใจนะเริ่มต้นจากความไม่พอใจเลยก่อนขัดเคืองใจไม่พอใจไม่ชอบไม่พอใจนะจุดเริ่มต้นนะแล้วมันพัฒนาต่อจนทั้งกลายเป็นความโกรธวิธีการแก้พยาบาททำไงเนี่ยเมตตาจะได้เมตตาบ่อยๆนะรักและปรารถนาดีกับทุกๆคนนะคิดว่าทุกคนมีความดีงามในตัวแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะที่ช่วยเหลือเราอะไรก็แล้วแต่ทำให้จิตของเรามันมีเมตตาขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็เป็นวิธีการแก้ต่อไปทีนะนิทะความทีนะแปลว่าหดหู่มิทะเคิมๆก็คือความง่วงเหงาหอนอนแล้วก็ความขี้เกียจนะส่วนใหญ่จะชอบมาตอนเวลาเราทำสมาธิตัวนี้จะเป็นตัวหมายเลขหนึ่งเลยนะสำหรับนักปฏิบัติธรรมที่ชำนาญการปฏิบัติแล้วนะถ้าไม่ชำนาญจะไม่ค่อยรู้จักนะเหมือนหลายคนมาว่าใหม่เนี่ยเขาจะงงนะไอ้ท่านสมาธิหลับมาได้ยังไงเขาไม่เข้าใจนะคือเขางงมากเลยว่าวัดพระธรรมกายนั่งสมาธิแล้วหลับกันดับโอ้โหคือเราบอกว่าพวกเรานี่ชำนาญเลยเป็นพวกชำนาญการเลยนั่งหลับได้แต่พวกเขามาใหม่เขาทำไม่เป็นเขาก็เลยนั่งหลับไม่เป็น
ราะนั้นศัตรูตัวนี้จะมาสำหรับผู้ที่เก่งแล้วชำนาญแล้วก็จะเจอถามว่าเกิดจากอะไรฮะก็จะมีเหตุเกิดหลายประการนะหนึ่งพักผ่อนไม่เพียงพออันนี้คือแก้ตามเหตุถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอก็นอนซะนะในวิธีการแก้ง่วงมีจุด8วิธีนะสัญญาพิจารณาสาธยายันหูยืนรูปหน้าคำนึงแสงสว่างที่ฐานจงกรมสุดท้ายนอนเขาบอกให้ทำทีละข้อแต่ข้อ1จะถึงข้อ8เราก็จะใช้ข้อที่8ก่อนเป็นวิธีการแก้ที่รวดเร็วที่สุดหวังผลได้ข้อที่2ร่างกายอ่อนล้าจากการทำงานแก้ก็ทำให้มันหายอ่อนล้าไปพักผ่อนอะไรก็แล้วแต่นะให้มันสดชื่นขึ้นนะอาบน้ำอาบผ้าก็ช่วยได้นะแล้วก็มีวางใจเบาอะไรต่างๆพวกนั้นก็ใช้สติกำหนดนิมิตองค์พระดวงแก้วนะอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้นะหลักๆ ก็คือเปลี่ยนนิยบทนะนึกถึงความสว่างรู้จักทานอาหารให้พอดีนะปริมาณประมาณในการบริโภคแล้วก็ถ้าง่วงลุกไปห้องน้ำห้องท่าก็ช่วยได้หายง่วงหรือบางทีก็ใช้คำนึงถึงแสงสว่างบางคนเนี่ยคือที่หลับเนี่ยไม่ใช่ว่าเพลียนะบางทีนอนก็พักก็เยอะอะไรก็เยอะแต่ว่านั่งทีไรก็หลับทุกทีเพราะว่าคือใจมันเบามากคือทุ่นกับการวางใจเบาเพราะฉะนั้นก็บอกว่าให้ใช้วิธีการกำหนดนิมิตสัมมาระหังหรือกำหนดความสว่างก็จะช่วยได้นะฮะในวิธีการนึงสำหรับวิธีการที่เขาใช้คือให้ไปอยู่กลางแจ้งนะใครง่วงมากๆให้ไปยืนอยู่กลางแจ้งนะแล้วก็จะไม่หลับถ้าหลับได้นี่ต้องยอมนะก็คือยกไว้ว่าเก่งมากนะก็วิธีการแก้ตามอาการนั่นก็ขอพันโดยการปฏิบัติที่ว่าทุกท่านทำได้อยู่แล้วคำถามคงทำไปสบายนะความฟุ้งซ่านสาเหตุมีฟุ้งเป็น3แบบภาพเสียงถ้าภาพทั้งเสียงแล้วก็ฟุ้งหยาบฟุ้งละเอียดมีเลเวลอีกนะฟุ้งหยาบก็ฟุ้งเรื่องหยาบไปเลยนะคนสัตว์สิ่งของกามคุณฟุ้งละเอียดก็คือเรื่องความดีแล้วเรื่องเข้ามาในตัวแล้วเป็นความดีการกุศลอะไรก็แต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นฟุ้งละเอียดอยู่จิตยังไม่นิ่งเต็มที่100%สาเหตุก็ความไม่สงบกับปฏิโพธิ์เครื่องกังวลนะมีความผูกพันกังวลในคนสัตว์สิ่งของอยู่นะวิธีการแก้ก็หากัลยาณมิตรสอบถามให้หายความสงสัยซะแค่นั้นเองนะก็ตัวสุดท้ายความฟุ้งซ่านนิดหนึ่งนะตามหลักปฏิบัติของพระเดชเพราะตัวนี้จะเป็นตัวที่นักปฏิบัติธรรมก็เจอกันเยอะพอๆกับการความง่วงเหงาเหานอนนะหลวงพ่อก็ใช้วิธีการหลากหลายทั้งการใช้นิกนิมิตดูเฉยๆไม่ต้องไปปรุงแต่งหรือไล่ฐานนะหรือการลืมตาเกินดูบางตาอันนี้ก็อยู่กับว่าความเหมาะสมนะอันนี้คงขอข้ามไปในภาคปฏิบัติเรื่องของการปฏิบัติกับการทบทวนความเครียดความตึงอันนี้ขอข้ามนะฮะเป็นรายละเอียดซึ่งเจอจากการปฏิบัติอยู่แล้วไม่เน้นอันนี้ข้ามได้เลยนะเจอวิสัยก็แก้ให้ถูกนะต่อไปตัวอย่างข้อสอบนะกำลังนั่งสมาธิมีเสียงสวดมนต์ผ่านเข้ามาในใจเบาๆเช่นนี้จัดเป็นความฟุ้งหรือไม่อย่างไรก็กลายเป็นบังคับไม่ได้ขอกลายเป็นเพราะเป็นสิ่งที่เกิดจากสมาธิที่จิตยังไม่นิ่งสมบูรณ์ขอความไม่เป็นเพราะเป็นสิ่งที่เป็นกุศลนอนงูไม่เป็นเพราะเป็นเหมือนบริกรรมภาวนาจอจานถูกทั้งคอและงอตอบข้อไหนฮะเป็นสิ่งที่เกิดจากสมาธิจิตที่ยังไม่นิ่งสมบูรณ์คือเป็นฟุ้งกุศลนะฟุ้งสีขาวมันก็อาจจะแวบขึ้นมานะแต่บางคนก็เป็นเสียงภาวนาไม่เหมือนกันนะไอ้ที่ขึ้นมาเองกับความที่เรากำหนดนึกมันจะต่างกันมันอยู่ดีมันก็ลอยตรงไหนไม่รู้บางทีเป็นเสียงเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะไม่รู้มาจากไหนไม่เคยนึกมันก็โผล่ขึ้นมาเงี้ยก็เป็นความฟุ้งที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ไปคิดไปปรุงแต่งมันข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับนิวรณ์นิวรณ์เป็นเครื่องกั้นจิตไม่บรรลุความดีกามฉันทะคือความพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนิวรณ์เป็นกิเลสอย่างกลางนิวรณ์สามารถกำจัดให้หมดสิ้นไปด้วยอำนาจของสมาธินิวรณ์เป็นศัตรูกับองค์ฌานตัวไหนฮะ
อันนี้จะยากนิดนึงตอบข้อไหนฮะมันถูกหมดเลยใช่ไหมฮะทำไมมันดูเหมือนถูกหมดเลยก็ไก่ถูกไหมฮะถูกขอไข่ถูกนะถูกนะคอควายเมื่อกี้บอกแล้วนะอย่างกลางงองูถูกไหมฮะที่ถูกคือมันทำให้สิ้นไปหรือว่ามันแค่สงบสิ้นไปหรือสงบฮะสงบนะนิวรณ์เกิดขึ้นแล้วที่เราทำสมาธิจิตมันนิ่งแล้วนิวรณ์มันหายไปไหมพอเราออกจากสมาธิมันก็กลับมาอีกนะเพราะฉะนั้นสมาธิชั้นกลางไอ้กิเลสอย่างกลางเนี่ยเขาบอกว่ามาเหมือนกับเอาหินไปทับหญ้าเรามีองค์ฌานนะฌานที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนกับหินนะไปทับหญ้าทิ้งไว้พอเราหินออกไปไงฮะหญ้าก็โตมาใหม่เพราะฉะนั้นกิเลสอย่างกลางกำจัดไม่ได้ด้วยสมาธิแค่สงบระงับเท่านั้นไม่หมดนะออกจากสมาธิเดี๋ยวมาอีกเพราะฉะนั้นก็จะเห็นในพระไตรปิฎกนะฤาษีเหาะได้เลยนะเหาะผ่านพระราชวังไปเจอมเหสีพอดีนะเป็นไงฮะร่วงเลยนะบางคนโอ้โหร่วงนี่ทำไงขาแขนขาหักพอดีเนี่ยเขาต้องมีสโลโมชันอยู่แล้วนะมันก็ค่อยๆเสื่อมไม่ใช่แบบร่วงหล่นตุ๊บเหมือนผลไม้หล่นลงมาอันนี้ก็คิดแบบนิดหนึ่งข้อ3ออกมาที่ว่าเหมือนคนติดคุกเปรียบได้กับนิวรณ์ข้อใดเมื่อกี้บอกว่าไม่ออกใช่ไหมคอควายนะแต่ว่าไม่ต้องไปจำนะเรื่องประมาณนะไม่ได้ออกมานานหลายปีละอันนี้เป็นข้อสอบเก่าคิดว่าคงจะมีต่อไปสมาธิ4โอ้สมาธิ4นี่ง่ายเลยเอาเร็วๆเลยนะไม่ต้องกังวลนะคือที่บอกค่ำๆนี่คือมันไม่ได้มีอะไรที่แบบต้องกังวลแล้วก็จะได้ผ่านไปเลยคือหลักปฏิบัติก็ฟังทบทวนเป็นเรื่องของการปฏิบัติไปเรื่อยๆนะสิ่งที่ทำให้ความสำเร็จเกิดขึ้นในการทำสมาธิคืออิทธิบาท4ประกอบด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสารู้ยังไงว่าเรามีฉันทะอยากจะนั่งใช่มั้ยไม่ใช่ว่าต้องตามมานั่งอะไรเงี้ยคือพอใจที่จะนั่งเองไม่ต้องมีใครมาตามไม่ต้องมีใครมาบังคับนะว่าต้องนั่งเรานั่งเองนะวิริยะทำอย่างต่อเนื่องนะทำอย่างต่อเนื่องไม่ล้มเลิกทำไปเรื่อยๆนะตอนนี้เรียนจบดีอยู่แล้วก็ยังทำต่อได้ก็จะเป็นความเพียรต่อไปนะจิตตะทำไงฮะจิตฝักจากฝ่ายในการทำสมาธิใช้คำว่าจดจ่อดีกว่าคำว่าจดจ่อหมายความว่าอะไรพยายามจะตามดูเออเราปฏิบัตินะผลที่เกิดขึ้นเนี่ยพยายามจะดูผลให้มันต่อเนื่องทำให้มันดีขึ้นให้มันจดจ่อการปฏิบัติคือไม่วอกแวกเนี่ยอยากจะทำสมาธิมันต่อเนื่องทำให้มันดีขึ้นนะส่วนวิมังสาคือพิจารณาผลอันนี้เวลาทำสมาธิทำไมฮะคนที่ปฏิบัติทำแล้วได้ผลมากน้อยตัวสำคัญ3ตัวเนี่ยนะจะมีตัวหนึ่งนะบางคนได้หมดเลยนะ1 2 3นะข้อ4ไม่ได้นะนั่งบางทีนั่งมา20ปีก็ยังไม่ได้เพราะไม่เคยสังเกตว่าตัวเองทำผิดพิธีการหรือเปล่าคือไม่เคยสังเกตอารมณ์เลยว่าอารมณ์รอบนี้ระวังใจแบบนี้นะผลเป็นอย่างนี้อารมณ์รอบนี้เป็นอย่างนี้ทำสมาธิได้ดีเพราะผลเพราะทำอะไรอะไรเงี้ยนะวางใจยังไงเป็นยังไงเนี่ยนั่นคือลักษณะของวิมังสาคือต้องหมั่นตรวจสอบแล้วก็สังเกตนะส่วนใหญ่ที่นั่งสมาธิได้ดีนะเขาจะมีข้อ4ตรงนี้มากเยอะนะคือพยายามจับอารมณ์ไอ้รอบนี้เราน่าจะสมาธิได้ดีวางใจยังไงอารมณ์ตอนนั้นเป็นยังไงเราทำอะไรบ้างสังเกตพอจับอารมณ์ได้ปุ๊บอันนี้มันพอได้สักครั้งหนึ่งนะเริ่มครั้งที่สองที่สามได้มันชำนาญครั้งต่อไปมันง่ายละเพราะฉะนั้นสมาธิจึงอยู่ตรงข้อที่4นี่สำคัญมากเลยนะเรื่องของการสังเกตต้องรู้จักสังเกตการปฏิบัติของตัวเองแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นในทุกๆรอบเพราะฉะนั้นการเขียนการบ้านมันได้ผลการทำจริงจริงเราต้องคาดหวังตรงนี้นะให้หมั่นสังเกตด้วยว่าเราปฏิบัติธรรมได้ดีไม่ดียังไงบางคนก็เขียนอย่างเดียวเลยนะโป่งโล่งเบาสบายโป่งโล่งเบาสบายอย่างนี้ทั้งเดือนเลยนะฮะ
ันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะฮะของจริงนะแล้ว 30-40% เขียนแบบนี้ไม่รู้ว่าอยู่ในนั้นกันหรือเปล่าแต่ละท่านในที่นี้คือคอนเซ็ปต์มาถึงก็โป่งโล่งเบาสบายโป่งโล่งเบาสบายคือตรวจไปเสร็จอ๋อโอเครู้ละท่านนี้โป่งโล่งเบาสบายไม่ต้องไปดูอะไรคืออย่างเงี้ยไม่เห็นรายละเอียดของการปฏิบัติเลยว่าใช้วิธีการอะไรผลจริงๆคืออะไรกันแน่มันแค่เนี่ยได้โป่งโล่งสบายฮะเพราะฉะนั้นมันสังเกตยากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ในการบันทึกผลเราทำอยากให้เกิดตรงนี้นะวิมังสาหมั่นสังเกตนะเชื่อว่าถ้าหมั่นสังเกตหลายๆคนที่ผลการทำดีขึ้นจากการที่เรียนดีอยู่เนี่ยมีนะฮะมีผลการทำแล้วเราก็เก็บเอาไว้เรามานั่งดูคือมันจะเห็นความพัฒนาการของจิตที่เขาเป็นกราฟเลยนะมันขึ้นนะคือมันจะมีดีไม่ดีบ้างเป็นธรรมดาบางทีวันนี้ดีรอบนี้พรุ่งนี้ไม่ดีแล้วแต่ว่ามันจะมีกราฟของพัฒนาการที่มันอัพขึ้นนะเราเห็นเลยว่าจิตเขานี่จากเติมบางทีนั่งไปยังไม่มีอะไรสบายสบายตอนหลังเริ่มความสว่างเริ่มพัฒนาเริ่มขยับขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เป็นเพราะว่ามันสังเกตตอนจบบันทึกผลการปฏิบัติธรรมอันนี้มีเลยนะจากบันทึกผลที่ส่งมานะซึ่งในก็บอกไว้ล่วงหน้าว่าเดี๋ยวจะปรับหลักสูตรใหม่นะเราจะเก็บข้อมูลทั้งหมดของทุกคนที่เขียนมาเขียนอะไรมาเราจะเก็บให้หมดเลยแล้วก็จะประมวลผลออกมาเป็นกราฟเพื่อจะเห็นพัฒนาการของการปฏิบัติว่าปฏิบัติไปได้มากน้อยเพียงไรที่ผ่านมาไม่ได้เก็บนะแต่รุ่นน้องที่จะเรียนใหม่นี่จะมีการเก็บข้อมูลเพื่อจะเก็บเป็นการเหมือนวิจัยเล็กๆของแต่ครัวเขาว่าเขามีผลการทำที่ก้าวหน้าอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างอะไรต่างก็จะปรับนะครับครับมันไม่ได้คิดเพราะว่ามันบางทีเราลืมแต่จริงๆแล้วที่หลวงพ่อต้องการคือตัวข้อที่4เนี่ยครับสำคัญมากแล้วที่ปฏิบัติธรรมชุดปฏิบัติธรรมหลวงพ่อก็เน้นตรงนี้นะครับเยอะเลยในการรู้จักวางใจวางอารมณ์สังเกตอารมณ์ตัวเองนะพวกนี้ต้องเช็คความละเอียดมากนะครับในการมองแล้วเอ๊ะจิตเราเป็นยังไงใจเราเป็นยังไงอยู่ในช่วงเวลานี้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้นะแล้วก็สติกับสบายก็เป็นหลักในการปฏิบัตินะสตินะความระลึกได้สติในการปฏิบัติอันนี้คือจริงๆหลายท่านบอกว่าเอ๊ะการปฏิบัติของเราเนี่ยไม่เน้นการฝึกสติจริงหรือเปล่าจริงไหมคือสติในหลายๆการปฏิบัตินี้ต้องเทียบนะมันคือเขาว่าสติเหมือนกันแต่ว่าวิธีการอาจจะแตกต่างสติในหลายๆการปฏิบัติเนี่ยเขาเป็นสติที่อยู่กับอิริยาบถกำหนดรู้ยืนเดินนั่งนอนกินข้าวรู้เดินรู้คือรู้หมดตลอดรู้ขนาดตัวเองในนี้คิดอะไรทำอะไรพูดอะไรมีสติอันนั้นก็เป็นสติที่จริงเป็นสติที่เขาเรียกว่าเป็นการพิจารณากายที่เป็นสติสัมปชัญญะที่อยู่กับตัวอันนั้นดีนะพุทธเจ้าก็สรรเสริญนะให้ปฏิบัติเพราะจะทำให้เราเนี่ยคือมันจะไม่หลุดอ่ะพออะไรไม่ดีเข้ามาปุ๊บมันก็จะเท่าทันอารมณ์ตัวเองว่าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีหรืออะไรมันก็จะทันนะทำอะไรอยู่ก็มีสติอย่างนี้นะซึ่งในหลายๆศาสตร์ปฏิบัติใช้แบบนี้คือการเจริญสติรู้เท่าทันปัจจุบันขณะนะอันนี้สติของเราเองเนี่ยก็ฝึกสตินะฮะเพียงแต่ว่าเราอาจจะทำไม่ได้การบ้านที่หลวงพ่อท่านให้โดยเฉพาะตั้งแต่ข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9นี่คือฝึกสตินะฮะทั้งวันทำความรู้สึกว่าเราอยู่ในองค์พระอยู่ในตัวเราถ้าทำได้เนี่ยทั้งวันจริงๆเนี่ยสติเรานี่สมบูรณ์นะหรือว่าทุกกิจกรรมโอ้โหในถึงดวงในองค์พระทำได้นี่คือสุดยอดเลยนะเขาถึงทำแน่นอนนะแต่ที่เรายังไม่ได้เพราะว่าสติตรงนี้ของเรามันยังไม่สมบูรณ์นะไม่สมบูรณ์มากไม่สมบูรณ์น้อยแต่ละคนไม่เท่ากันมันขึ้นอยู่ความตั้งใจความจดจ่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสติของเราในการปฏิบัติของเราก็มีนะเพียงแต่ว่ามันจะเป็นในภาพของการที่ใช้การปฏิบัติเข้ามาช่วยนะซึ่งมันก็เป็นหลักการเดียวกันนะหลายสายปฏิบัติที่เคยไปเจอคืออย่างการฝึกอานาปานสติลมหายใจเขาสติเขาเนี่ยเขากำหนดลมหายใจตลอดยืนเดินนั่งนอนก็ฝึกนะเขาไม่เฉพาะท่านั่งนะเขารู้กำหนดรู้ลมหายใจแม้ทั้งเดินยืนทำอะไรก็ตามเขาทำตลอดมันก็คือการฝึกสติโดยใช้อารมณ์เห็นแล้วว่าการฝึกสติโดยใช้อริยบทนั้นเป็นอะไรที่มันจับง่ายไม่ต้องไปหาอารมณ์อย่างอื่นแล้วคือใช้อริยบทตัวเองการกระทำตัวเองความคิดตัวเองเนี่ยเป็นอารมณ์มันก็ง่ายนะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งของเรื่องคำว่าสติซึ่งจริงๆแล้วเราก็สอนแต่เผอิญว่าสอนไปในจุดที่เรายังทำกันไม่ได้ใช่ไหมครับ
มันค่อนข้างจะระดับสูงเลยนะถ้าทำได้ทั้งวันนี่คือถือว่าเราเข้าถึงธรรมแน่นอนนะฮะถ้าอย่างนั้นเราก็ฝึกต่อไปกำหนดจดจ่อต่อเนื่องเท่าทันนะต้องกำหนดจดจ่ออยู่กับอารมณ์แล้วทำให้มันต่อเนื่องแล้วก็เท่าทันกับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อท่านให้ทริคล่าสุดในการฝึกสตินะท่านบอกว่าเวลาฝึกสติคือให้เราความรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยใจเราอยู่ใกล้ตัวในตัวหรือกลางตัวถามตัวเองบ่อยๆตอนนี้กำหนดรู้สติปุ๊บพอเรารู้ปุ๊บคือตอนนี้ใจอยู่ที่ไหนไกลตัวใกล้ตัวหรือกลางตัวทำบ่อยๆเนี่ยนี่คือวิธีการฝึกที่หลวงพ่อท่านย่อยอีกนะเป็นวิธีการฝึกสติที่แบบให้เรารู้ว่าตอนนี้สติเราอยู่ตรงไหนใช่ไหมฮะก็เป็นนี่เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการฝึกที่หลวงพ่อท่านให้นะถ้าฝึกบ่อยๆได้มันจะทำให้เรารู้อ๋อตอนนี้เราอยู่กลางตัวนะมันก็จะทำให้ต่อเนื่องได้นะอารมณ์สบายก็อันนี้ก็หลักปฏิบัตินะทำสบายๆพอใจสบายเดี๋ยวก็ง่ายนะอันนี้ก็เป็นหลักการปฏิบัติของเราจะเน้นความสบายนะเป็นวิธีการเดียวที่เจ้าชายสิทธัตถะบรรลุธรรมก็มัชฌิมาปฏิปทาคือมันต้องไม่ตึงไม่หย่อนนะคือสติมีก็จริงแต่ว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของความสบายนะซึ่งหลายๆปฏิบัติก็จะไม่มีตรงนี้ก็จะไปกำหนดของความทุกข์ก็จะอีกแบบหนึ่งนะแต่ว่าเราหลวงพ่อท่านก็หลวงปู่นะท่านเห็นไว้ตรงนี้แหละเป็นจุดที่มันจะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างสภาวะธรรมที่อยู่ภายในตัวกับไอ้ข้างนอกกับอย่างเพราะฉะนั้นก็สติกับสบายต้องควบคู่กันไปนะสติมากสบายไม่มีก็มันก็จะอึดอัดหน่อยนะสบายมากสติไม่มีก็หลับนะซึ่งเราก็ถนัดกันในเรื่องเหล่านี้ส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นก็ฝึกเพิ่มเติมให้มันพอดีกันนะอันนี้ก็คงข้ามไปนะสบายแบบเฉยๆกับสบายแบบโล่งโล่งเบานั่งไปรู้สึกตัวขยายตัวโปร่งก็เกิดจากผลการปฏิบัตินะอันนี้สัมผัสได้ด้วยการปฏิบัตินะอยากรู้ว่าคำว่าสบายที่แท้จริงเป็นอย่างไรก็ปฏิบัติเอาหัวใจความสำเร็จนะอันนี้ก็เป็นหลักง่ายๆนะถ้าถูกต้องกับสม่ำเสมอสักวันหนึ่งก็เข้าถึงธรรมนะได้ฟังเทปหลวงพ่อท่านนำนั่งปฏิบัตินะท่านพูดอยู่คำหนึ่งท่านบอกว่าปฏิบัติเนี่ยต่อให้เราเห็นความมืดแต่เราพอใจท่านบอกว่าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยววันหนึ่งจะเข้าถึงธรรมท่านบอกว่าเห็นความมืดนะแต่รู้สึกพอใจที่ได้เห็นความมืดพอใจนะเห็นความมืดหลับตาไปไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความมืดแต่รู้สึกพอใจท่านบอกทำอย่างนี้นะทำไปเรื่อยๆบ่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งจะเข้าถึงธรรมเห็นไหมว่ามันไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าดูรู้สึกแบบยุ่งยากเลยนะโอ้ต้องแบบองค์พระดวงแก้วอย่างเดียวเลยไม่ใช่นะต่อให้เห็นความมืดแต่ขอให้มันมีวิธีการที่ต้องคือมันมีความพอดีความสบายเป็นพื้นฐานคือวิธีการถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวมันก็สำเร็จนะแต่ขอให้ทำอย่างต่อเนื่องนะคือไม่ใช่ว่ารู้เสร็จปุ๊บนั่งวันนี้หนึ่งวันแล้วก็หยุดไปอีก3วันแล้วนั่งใหม่เนี่ยนะก็คงจะไม่ได้นะซึ่งเดี๋ยวอยู่พยายามให้ทุกคนได้จดบันทึกผลการทำทุกวันก็จะช่วยตรงนี้แต่ก็เห็นว่าหลายคนก็เสร็จการบ้านอยู่ภายในวันเดียววิชาสมาธิก็แบบไลติ๊กนี่คือ30เอ้ย90วันนี่เหมือนกันหมดเลยนะติ๊กเราจะมีหน่วยคัดกรองนะเอ๊ะทำไมลายมือมันเหมือนกันหมดเลยนะติ๊กนะเราเริ่มจับได้ว่าของสายจะเป็นการบ้านอยู่ที่เสร็จภายใน1วันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องขำๆจากที่ให้ทีมงานตรวจได้ตรวจนะบอกก็จะมีแบบนี้นะที่เนี่ยคนที่ตั้งใจทำจริงๆกับตั้งใจทำจริงๆ1วันนะก็มีทั้ง2แบบนะก็ไม่ว่ากันนะนี้ก็เป็นเรื่องของผลเพราะจริงๆแล้วผลในการเรียนอยู่จริงๆแล้วก็เป็นผลส่วนตัวคือเน้นเป็นเรื่องของการปฏิบัติที่ได้ประโยชน์จากผู้ปฏิบัติคือเรียนจริงก็จะได้ผลจริงจากผู้ปฏิบัติเองเพราะฉะนั้นมันก็เป็นปัจจตังเวนะคือใครทำอะไรยังไงประกอบยังไงก็จะได้ผลตามที่เราประกอบนะฮะไม่หัวเราะเลยแล้วเพราะฉะนั้นใครจะสอบองค์รวมได้มากได้น้อยก็ถ้าตั้งใจขยันอ่านเขียนมาด้วยดีตลอดด้วยตนเองก็เชื่อว่าสบายๆนะแต่ถ้าเกิดแบบว่าคนนี้ช่วยนิดนึงคนนั้นช่วยหน่อยก็คะแนนก็จะลดหลั่นไปตามประการประกอบเหตุนะ
วิธีการยังไงก็อันนี้ก็ทำทุกขั้นตอนนะปรับกายปรับใจหลับตาเนื้อนิมิตก็สังเกตทุกขั้นตอนนะอย่างที่บอกเมื่อกี้วิมังสาทำบ่อยๆเราสังเกตทุกขั้นตอนนะปรับตาปรับกายยังไงหลับตายังไงนี่คืออันนี้เป็นจุดสำคัญมากนะที่หลวงพ่อท่านจริงท่านบอกว่าจริงๆต้องเป็นจุดที่ท่านเน้นนะคือต้องสังเกตหมดเลยเราทำอะไรบ้างผลที่เกิดขึ้นเป็นยังไงมันจะมีความสัมพันธ์กันหมดกับผลที่เกิดขึ้นถ้าเราเป็นนะเพราะฉะนั้นเราจบเดียวอยู่ไปแล้วก็เอาสูตรเดลี่ไปใช้ต่อได้นะแต่ก็บอกก่อนว่าเดี๋ยวจะออกหลักสูตรใหม่ของเดียวยูซึ่งจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะที่เราเรียนนี้จะเป็นเหมือนกันหมดต่อไปสมาธิในเดียวยูจะมีการจับเลเวลสมาธิแต่ละเล่มจะไม่เหมือนกันเลยนะทุกท่านจะมีการไล่เลเวลนะจะมีการเก็บข้อมูลตลอดเพราะฉะนั้นพอเรียนในสมาธิจบไปหนึ่งตัวเราจะเห็นกราฟเลยนะขึ้นหรือลงพอจบ8ตัวปุ๊บเราผลที่เราคาดหวังคือเรียนจบสมาธิ8ตัวคือผลการทำมันดีขึ้นไม่ใช่ว่าเรียนจบ8ตัวยังมืดเหมือนเดิมเนี่ยคือเราคิดว่าแสดงว่าการเรียนงานสอนไม่สำเร็จผลแต่ทำให้คนเรียนคือไประดับของการเรียนไปอันนี้ก็บอกไว้ให้พอเป็นไอเดียนะว่ากำลังจะปรับหลักสูตรใหม่ในการศึกษาเทอม2ปีนี้ทุกวิชาเลยนะจะมีการปรับโฉมใหม่ทั้งกิจกรรมทั้งวิธีการทำกิจกรรมทั้งแบบฐานจะไม่เหมือนเดิมเลยนะเพราะฉะนั้นใครอาจจะเรียนใหม่อาจจะลองได้และนี่คือเราหวังผลให้คนที่เรียนเนี่ยได้ประโยชน์จริงๆแก่เลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นเลยแม้กระทั่งการทำกิจกรรมจะมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาหมดว่าทำไปเพื่ออะไรจะเกิดผลดีอย่างไรนะเดี๋ยวจะมีจัดกรุ๊ปทัวร์ไปวิชาประวัติศาสตร์นะจะมีไปสมัยชนีสถานไปประวัติศาสตร์อยุธยานู่นนี่นั่นก็จะมีกิจกรรมที่แบบหลากหลายนะให้ผู้เรียนรู้สึกว่าเรียนอยู่แล้วได้ประโยชน์จริงๆจะไม่เหมือนเดิมมานั่งเขียนจนกระทั่งแบบหมดปากกาไปหลายด้ามแล้วก็เบอร์นี่แบบเข้าโรงมีบางท่านเข้าโรงพยาบาลนะเพราะว่ามือล็อกอะนิ้วล็อกเขียนไม่ไหวอันนี้ให้ลืมไปกับหลักสูตรใหม่ที่เรากำลังจะดีไซน์นะว่ามันจะกลายเป็นหลักสูตรภาคปฏิบัติจริงๆนะก็รอสักนิดหนึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการทำหลักสูตรกันอยู่โดยกลุ่มพระอาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่งซึ่งได้ลงมาช่วยกันในส่วนของการปรับหลักสูตรนะว่าจะได้เป็นการเป็นสัมพันธ์เลยว่าต่อไปดูยูจะเปลี่ยนรูปโฉมใหม่นะในวิธีการเรียนการสอนในการทำให้คนที่เรียนเนี่ยได้ประโยชน์เพราะนั้นเราก็ไม่ต้องเสียใจนะเรานี่เป็นฐานให้กับรุ่นหลังได้เรียนในจุดที่ดีกว่าเพราะเราเห็นปัญหาอะไรหลายอย่างเราก็มาพัฒนาให้มันดีขึ้นนะก็เป็นการวิมังสานะสังเกตแล้วปรับแก้สังเกตแล้วปรับแก้ซึ่งใช้ได้ทุกเรื่องตั้งแต่การนำสมาธิกระทั่งถึงการทำงานต่างๆด้วยนะความต่อเนื่องต่างๆนะอันนี้ก็ข้ามไปนะบทที่4นี้ไม่ได้มีอะไรไม่ต้องไปจำในรายละเอียดนะประสบการณ์ภายในเกิดขึ้นทุกครั้งที่เราทำสมาธิแต่ว่าจะเห็นหรือไม่เห็นอันนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือมันมีระดับคันอันนี้เราก็คงเจอกันนะมากบ้างน้อยบ้างเมื่อยังประสบการณ์ก่อนจะหยุดจนนั้นใจตกสู่อันนี้ก็คงเป็นหลักปฏิบัตินะฮะคงไม่ใช่เป็นรายละเอียดทฤษฎีที่เราต้องไปนั่งท่องจำอันนี้ขอข้ามไปเลยนะเป็นภาคปฏิบัติเราตอบได้จากการปฏิบัติอยู่แล้วนะต่อไปดูตัวอย่างข้อสอบนะความสำเร็จหัวใจความสำเร็จของการเข้าถึงธรรมคืออะไรก็มีอะไรบ้างนะตัวสำคัญมันไม่ยากใช้คำว่าวิธีการต่อเนื่องนะไม่ออกหรอกข้อสอบนี้ไม่เข้าชัดวิธีการต้องถูกต้องกับความสม่ำเสมอนะวิธีการต่อเนื่องเลยงงเลยนะข้อใดสารลักษณะของคนที่มีวิมังสาในการปฏิบัติธรรมก็กายสมาธิปฏิบัติรู้สึกไม่อยากฝืนนั่งขอไข่ทำความเพียรยืนเดินนั่งนอนขอควายใจจดจ่อที่การกายทุกกิจวัตรงองโงสังเกตจับจุดให้ได้วางใจอย่างไรนะจอจานรู้สึกว่าประสบความสำเร็จจากการวางใจตอบข้ององโงนะอันนี้เป็นหลักปฏิบัติจริงๆซึ่งจริงถ้าเราสามารถใช้ได้จริงๆในการปฏิบัติเชื่อว่าพัฒนาแน่นอนนะ
แน่นอนนะถ้าเราไปจับอย่างนี้บ่อยๆนะจับอารมณ์ตัวเองให้ได้ทุกวันบันทึกผลการทำจะดีขึ้นนะอันนี้เล่าเป็นเกล็ดนะฮะของ Peace Revolution ที่เขาทำกับชาวต่างประเทศเนี่ยนะ21วันเอ้ย42วัน6สัปดาห์นะคนที่เข้าหลักสูตรของ Peace Revolution ที่เป็นชาวต่างประเทศนะไม่รู้จักวัดไม่รู้จักอะไรเลยนะแต่ทำสมาธิอย่างต่อเนื่องทุกวันเลยนะกรอกผลทุกวันกรอกผลทุกวันแล้วทำต่อเนื่องแล้วมีคนเข้าไปโค้ชตอบพระอาจารย์ท่านบอกว่าโครงการนี้คนที่เข้าต่อเนื่อง12วันนะยืนยันนะถ้าทำถูกต้องสม่ำเสมออย่างน้อยความสว่างภายในได้แน่นอนอันนี้คือยืนยันเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้ววิธีการของพ่อไม่ได้ยากขอให้คุณตั้งใจทำแล้วถูกวิธีการแล้วอย่างต่อเนื่องผลเกิดเลยเนี่ยแล้วพระอาจารย์ท่านบอกเลยว่าตั้งแต่ลองทำมาอยู่ 6-7 ปีเนี่ยนะก็ชัดเจนแล้วว่าด้วยวิธีการแบบนี้ที่เราฝึกกันอยู่เนี่ยเพียงพอในระยะเวลาสั้นแต่ขอให้ทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำอย่างสม่ำเสมอแล้วขอให้ถูกวิธีการได้แน่นอนนะได้แน่นอนเลยสิ่งที่หลวงพ่อท่านสอนอยู่40กว่าปีเนี่ยไม่สิ่งไกลตัวเพราะนั้นชาวต่างประเทศเนี่ยพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าถ้าเรากลับตัวนี้นะข้องงอจะกลับไปใช้ใหม่นะลองไปฝึกเขียนใหม่แล้วก็ลองตรวจสอบเองน่าจะมีส่วนช่วยทำให้เรามีผลการทำที่ดีเพิ่มขึ้นต่อไปภาพที่เห็นด้วยตากับภาพที่เห็นด้วยใจแตกต่างกันอย่างไรกอไก่เห็นด้วยตาชัดไม่เท่าภาพที่เห็นด้วยใจขอไข่เห็นด้วยตาเป็นบริกรรมนิมิตเห็นด้วยใจเป็นปฏิภาคนิมิตขอควายเห็นด้วยตาเห็นทันทีที่เดิมตาเห็นภาพด้วยใจจะค่อยๆเห็นงอภาพที่เห็นด้วยตาเป็นปุถุชนภาพเห็นด้วยใจเป็นปฏิภาคอริยะจอภาพเห็นด้วยตาเป็นภาพปลอมภาพที่เห็นด้วยใจเป็นภาพจริงตอบข้อควายนะอันนี้ก็น่าจะไม่ต้องอธิบายนะเป็นหลักที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่พอสมควรหมดไปแล้วนะฮะในภาพปฏิบัติต่อไปจะเป็นภาพสมถะวิปัสสนาที่ต้องฟังดีๆนะฮะเพราะว่าจะหัวทางฝั่งซ้ายภาษาบาลีเยอะเลยนะแล้วมันไม่ออกไม่ได้มันจะเป็นภาษาบาลีเพราะฉะนั้นหลักก็ต้องเจอเยอะนิดหน่อยนะก็ดูสมาธิ5เลยนะหลักสมถะวิปัสสนากรรมฐานสมาธิตัวนี้ตอบให้ได้สมถะทำอย่างไรผลคืออะไรวิปัสสนาทำอย่างไรผลคืออย่างไรเนี่ยนะหลักมีเท่านี้นะสมถะวิปัสสนาเป็นของคู่กันมาตลอดนะสมถะก็อยู่ระดับของใจสงบวิปัสสนาก็ปัญญาในขั้นที่จะหมดพ้นจากหลุดพ้นจากกิเลสนะอันนี้ขอข้ามไปในจุดรายละเอียดเรามาดูแต่ละตัวนะสมถะกรรมฐานคืออะไรคือการฝึกจิตให้จิตเป็นสมาธิสมถะเท่ากับสมาธิเท่ากันนะค่าเท่ากันสมถะกรรมฐานเท่ากับสมาธิคือฝึกจิตแล้วผลที่เกิดขึ้นกับการฝึกจิตคือสงบเป็นสมาธินะมันผลของการฝึกสมาธิคืออะไรนี้ให้จำเอาไว้นะผลของการฝึกสมาธิคืออัปปนาสมาธิคือได้ฌานนั่นเองนะแล้วก็ทำให้จิตสงบระงับจากนิวรณ์5สงบระงับชั่วคราวนะคือมันเป็นแค่สงบคมเอาไว้นะจากนิวรณ์5วิปัสสนาคืออะไรวิธีปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้งเห็นแจ้งในนามรูปตัวของเรานี่เป็นแค่นามรูปรู้แล้วก็เข้าใจในความเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะแล้วก็เห็นอริยสัจ4นะบรรลุมรรคผลนิพพานอันนี้คือเป้าหมายของวิปัสสนานะเดี๋ยวจะได้อธิบายตรงวิปัสสนาภูมินิดนึงความสัมพันธ์นะจะมีอยู่4แบบสมถะนำแล้วก็ไปสู่วิปัสสนาวิปัสสนานำหน้าสมถะสมถะควบคู่วิปัสสนาแล้วก็ปฏิบัติไปแล้วเจอธรรมที่เป็นเครื่องกั้นจิตนะแต่ของเราก็ในการปฏิบัติที่หลวงปู่ท่านใช้ของเราก็จะเป็นสมถะนะนำวิปัสสนาไปก่อนนะให้เกิดจนกระทั่งเกิดวิปัสสนาแล้วก็ใช้วิปัสสนาเนี่ยนะระหว่างนั้นก็เป็นสมถะควบคู่ไปเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายใช้คำนี้นะ
การปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายในเบื้องต้นส่วนวิชาธรรมกายนั้นเป็นขั้นที่ต่อจากถึงพระธรรมกายไปแล้วแต่ว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยในเบื้องต้นของเราสอนเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายก่อนหลักปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายนะส่วนผลคือวิชาธรรมกายจะเกิดตอนหลังเพราะฉะนั้นหลวงพ่อท่านเลยไม่ได้นิยมให้เราใช้คำว่าการปฏิบัติตามแนววิชาธรรมกายอย่าใช้คำนี้นะคือมันเป็นรู้สึกเป็นพวกวิชาใหม่เป็นพวกลัทธิใหม่อะไรก็ไม่รู้นะคือปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายนะนะอันนี้จะเป็นคำที่เป็นมาตรฐานสำหรับการใช้งานนะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะผลของสมถะคือรูปฌานสี่รูปฌานสี่อภิญญาห้ารู้จักรูปฌานสี่ไหมปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานปฐมฌานปฐมตัวหนึ่งทุติยะสองตติยะสามจตุตถฌานมีสี่นะแล้วก็รูปฌานอันนี้บอกชื่อไปยังจำไม่ได้แน่เลยนะอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญาจนะโยมบอกสงสัยจำได้อายะยะอะไรไม่รู้จนะยนะอะไรนะแค่นั้นนะก็เอาว่ารูปฌานสี่กับรูปฌานสี่แล้วก็ได้อภิญญาห้ารู้จักอภิญญาห้าไหมหูทิพย์ตาทิพย์รู้วาระจิตแสดงฤทธิ์ได้นะระลึกชาติได้ปุเพนิวาสานุสติญาณรู้ชาติตัวเองได้จุตูปปาตญาณรู้ชาติอื่นได้นะแล้วก็มีหูทิพย์มีตาทิพย์แล้วก็แสดงฤทธิ์ได้เหาะเหินในอากาศดำดินย่อระยะทางอะไรต่างอันนี้ในผู้ที่ปฏิบัติทำได้หมดนะจะมีตัวเดียวที่ไม่ได้สำหรับสมถะคืออาสวะขยัตญาณคือการสิ้นกิเลสอันนี้จะไม่มีในผู้ในระดับของสมถะไม่สิ้นกิเลสนะสมถะจะได้แค่อภิญญาห้าแสดงฤทธิ์เหาะเหินในอากาศอะไรต่างๆพวกนี้ได้หมดนะรู้ความละจิตต่างๆส่วนผลของวิปัสสนาคือจะได้วิปัสสนามุ่งผลคือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งโลกุตระธรรมเก้าเคยได้ยินไหมเนี่ยมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งคือโลกุตระธรรมเก้าธรรมที่เป็นโลกุตระเก้าประการนวะโลกุตระธรรมก็คือมรรคสี่ผล4นิพพาน1มรรค4คือโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหัตนะอรหัตมรรคถ้าผลก็โสดาปัตติผลสกิทาคามีผลอนาคามีผลแล้วอรหัตผลอันนี้คือผลของสมถะวิปัสสนาเพราะฉะนั้นจำตรงนี้ให้ได้ออกแน่นอนมันต้องตัวใดตัวหนึ่งไอ้พวกนี้นะผลหลวงปู่ท่านอธิบายคำว่าสมถะวิปัสสนานะท่านใช้คำง่ายๆเลยนะสมถะท่านแบบว่าหยุดไม่มีใครเคยบอกเลยนะสมถะหลวงปู่ท่านบอกว่าไอ้สมถะกรรมฐานท่านบอกว่าสมถะแปลว่าหยุดเพราะฉะนั้นคำสอนหลวงปู่ในการทำสมถะกรรมฐานคือหยุดเป็นตัวสำเร็จนี่คือขั้นที่หนึ่งต้องได้ตัวนี้นะหยุดเป็นตัวสำเร็จแต่พออีกขั้นหนึ่งวิปัสสนาถ้าจะสอนเรื่องของวิชานะการเห็นวิเศษเห็นแจ้งเห็นสิ่งต่างๆเรื่องของวิชาดูผลของการปฏิบัติสมถะของหลวงปู่นะแบ่งเป็นกายนะตั้งแต่ดวงธรรมมรรคหรือดวงธรรมขึ้นไปจะถึงกายรูปภพหยาบละเอียดชื่อว่าเป็นผลของสมถะนะสมถะแต่เมื่อตั้งแต่กายธรรมโพธิภูขึ้นไปจนนั่งถึงกายธรรมอรหัตเป็นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเพื่อการปฏิบัติธรรมของพระมงคลเทพมุนีจึงเป็นทั้งสมถะแล้วก็วิปัสสนานะแต่หลายท่านบอกว่าของเราจะเป็นสมถะอย่างเดียวนะก็เพราะเราเห็นนิมิตอย่างเดียวนะก็เลยบอกเป็นสมถะนะอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่ส่วนหนึ่งของนักวิชาการซึ่งพยายามจะจัดการปฏิบัติธรรมโดยใช้ผลที่ตัวเองตั้งเอาไว้แล้วก็
จัดจากตัวอักษรนะฮะมันก็เป็นข้อเสียการใช้ตัวอักษรมาเป็นตัววัดถ้าไม่ปฏิบัติพอมาดูที่พี่อ๋ออะไรนี่หรอก็เท่ากับสมาธิเนี่ยนี่ก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งผู้ไม่ปฏิบัติย่อมไม่อย่างรู้ผู้ปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นเถียงไปจนตายก็ไม่จบหรือแม้กระทั่งเราเองนะไปเถียงกับเขาก็ไม่จบเพราะเราถ้าเราปฏิบัติยังไม่ถึงเราไปเถียงเขายังไงก็ไม่รู้อ่ะเหมือนเราคนไม่รู้กับไม่รู้ตาบอดทั้งคู่มานั่งเถียงกันอยู่ใช่ไหมมันไม่มีทางที่จะสรุปได้แน่นอนว่ามันอะไรกันแน่เพราะฉะนั้นผู้รู้เท่านั้นจึงจะไม่มานั่งเถียงกันให้เสียเวลาก็ปฏิบัติไปก็จะรู้เองเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปฏิบัติของเราก็เป็นทางสมถะและวิปัสสนาเสร็จกิจ16ไม่ตกกันดาเรียกว่านิพพานก็ได้นี่คงเคยได้ยินนะคำกลอนนะเกิดมาว่าจะมาหาแก้วพบแล้วไม่กรรมจะเกิดมาทำไมไอ้ที่อยากมันก็หย่อไอ้ที่หย่อมันก็ลวงทำให้จิตเป็นห่วงเป็นใยเลิกอยากรายหย่อรีบออกจากกามเดินตามเป็นตามขันสามเลยฮะขันสามใบเลยศีลขันสมาธิขันปัญญาขันขันสามนะศีลสมาธิปัญญาเสร็จกิจ16ไม่ตกกันดารเรียกว่านิพพานคืออะไรคืออะไรสัจจ16เนี่ยเป็นการพิจารณาอริยสัจ4ในกายต่างๆนะโอ้ไม่ได้อธิบายไว้เป็นการพิจารณาอริยสัจ4ในอันนี้เป็นภาพปฏิบัติที่หลวงปู่ท่านอธิบายไว้ในคัมภีร์นะในวิธีการแบบของท่านคือใช้กายทำกุฏภูพิจารณาอริยสัจ4ในกายมนุษย์ละเอียดนะก็จะมีการตกศูนย์แล้วก็บรรลุธรรมเข้าสู่ความเป็นพระโสดาบันแล้วก็ใช้กายทำโสดาบันพิจารณาทั้งสี่ในกายทิพย์ก็จะกลายเป็นพระจิตติทาคามีใช้กายพระจิตติทาคามีพิจารณาได้ทั้งสี่ในกายรูปผมก็เป็นพระอนาคามีใช้กายอนาคามีพิจารณาระยะทั้งสี่ในกายรูปผมก็เป็นพระอรหันต์ฟังเพลินๆนะไม่ต้องไปจำอะไรสิ้นเพียงแต่บอกว่าการสอนปู่เนี่ยมันจะมีขั้นตอนหลายคนที่เป็นนักอะไรอ่ะพวกคนที่เกี่ยวข้องพวกทำระบบอะไรพวกนี้เนี่ยพอเขาอ่านคำสอนหลวงปู่เขาจะทึ่งนะเขาบอกคำสอนหลวงปู่มันจะเป็นขั้นเลยบอกหมดขั้นตอนอย่างนี้นี่ทำอย่างนี้มันบอกได้หมดชัดเจนในรายละเอียดทำอย่างไรผลเป็นอย่างไรบอกได้หมดเลยนะซึ่งน่าสนใจว่าท่านมาอธิบายมาได้เป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้ทำอย่างนี้ผลเป็นอย่างนี้นะซึ่งท่านก็เขียนไว้หมดในหนังสือคู่มือสมภารนะอันนั้นก็เป็นความที่ยืนยันว่าในการปฏิบัติเนี่ยหลายคนอาจจะบอกคิดโม่ๆกันมาหรือเปล่าแต่ทำไมความเป็นระบบในการปฏิบัติมันถึงได้ชัดเจนสักขนาดนั้นเขียนหมดปฏิบัติอย่างนี้ผลเป็นอย่างนี้ก็คืออธิบายไว้หมดเลยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าพิสูจน์นะถ้าเกิดคนมีใจเที่ยงธรรมก็น่าคิดว่าทำไมอธิบายในผลการปฏิบัติได้ขนาดนี้ได้ละเอียดบอกได้หมดชัดเจนนะอันนี้ก็ข้ามไปเลยนะบทที่4305อันนี้ตัดออกไปเลยไม่ต้องไปดูนะทั้งบทเลยนะแต่บทสำคัญจะอยู่ตรงนี้นะเรื่องของจริตออกแน่นอนแล้วออกมากด้วยไม่ใช่ข้อเดียวนะหลายข้อเลยเรื่องของจริตกับกรรมฐานอันนี้มาร์ค10ดาว5ดาว10ดาวมาร์คไปเลยนะเพราะว่าออกแน่นอนแล้วก็ออกเยอะลักษณะของจริตมีทั้งหมดกี่จริตนะฮะทวนนะ6ฮะ1คือราคะจริต2โทสะ3โมหะ4วิตก5ศรัทธา6พุทธิจำได้นะแต่ละจริตมีลักษณะเป็นยังไงจำได้มั้ยตัวเองต้องพิจารณาจริตตัวเองรู้ว่าจริตมันจริตเป็นอะไรนะแล้วก็มาฐานอะไรเหมาะนะก็ต้องไปทำกันมาแล้วนั้นก็ทบทวนนะจริตของเราก็จะมีราคะจริตพวกรักสวยรักงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะโทสะจริตอารมณ์ร้อนมักโกรธนะพูดเสียงดังงอจริตอันนี้ก็จะซึมไม่เป็นตัวของตัวเองเชื่องช้านะไม่ค่อยมีความคิดอะไรนะวิตกจริตอันนี้คือฟุ้งซ่านนะกลางวันกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟไม่ค่อยหลับไม่ค่อยนอนคิดไปเรื่อยเปื่อยนะพวกอยู่ในอากาศสร้างวิมาน
แต่ไม่ค่อยได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะศรัทธาจริตอันนี้จะเป็นพวกที่มีความเชื่อศรัทธาในพุทธธรรมสงฆ์ต่างๆพุทธิจริตก็เป็นพวกปัญญาจริตมีความรู้ความเป็นเหตุเป็นผลต่างๆนะไม่เชื่ออะไรง่ายๆอันนี้เป็นลักษณะของจริตที่สำคัญของเรื่องจริตที่เราจะต้องเจอคือจริตกับกรรมฐานนี่ต้องจำเลยนะตารางนี้ก็มาอีกหลายๆดาวเลยนะต้องจำเลยนะจริตอะไรกรรมฐานอะไรบางทีเขาไม่ได้บอกจริตตรงๆเขาบอกคนลักษณะอย่างนี้อย่างนี้ควรจะแบบกรรมฐานแบบไหนหรือบางทีบอกกรรมฐานแบบนี้เหมาะสำหรับคนจริตไหนคำถามมีอยู่3แบบจริตนี้บอกกรรมฐานนี้ตรงๆหรือบอกลักษณะอย่างนี้อย่างนี้ควรใช้กรรมฐานอะไรหรือกรรมฐานแบบนี้เหมาะกับคนจริตแบบไหนนะอันนั้นก็เข้าไปเลยนะอันนี้มาร์กไว้แล้วต้องทบทวนนะราคะจริตกรรมฐานที่เหมาะสมคืออสุภาษิตกับกายังคตาสติใครยังจำชื่อมาดีไม่ได้ไปจำนิดหนึ่งนะอสุภาษิตก็พิจารณาพระอีกอสุภาความไม่สวยไม่งามกายังคตาสติคือพิจารณาอาการ32ในร่างกายผมขนเล็บฟันหนังนะกระดูกปอดตับม้ามใจหัวใจไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเอ็นเลือดดีเสลดน้ำเหลืองน้ำหลองต่างๆน้ำลายน้ำมูกอะไรพวกนี้ก็เป็นกายคตาสติหมดนะโทสะจริตเหมาะกับกรรมฐานที่เหมาะคือวรรณกสินคือกสินอะไรฮะกันสีสีมีอะไรบ้างเขียวเหลืองแดงขาวนะจำภาษาบาลีได้นะไม่ได้ก็คงไม่น่าจะออกมาเป็นสีนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ให้รู้เป็นสีนะพวกโมโทสะโกรธต้องใช้กสิณสีเหลืองเหลืองเขียวเหลืองแดงขาวนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สำคัญคือพรหมวิหารเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็เมตตาต่อไปโมหะจริตกรรมฐานที่เหมาะคือใช้ลมหายใจนะเช่นเดียวกับวิตกจริตก็ลมหายใจศรัทธาจริตอนุสติ6คืออะไรบ้างคนศรัทธาคือจะเป็นเรื่องของพระรัตนตรัยเรื่องของคุณงามความดีก็จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติแล้วก็คุณธรรมนะศีลานุสติเรื่องการรักษาศีลแล้วก็จาคานุสติในเรื่องของการบริจาคแล้วก็เทวตานุสติคุณธรรมที่ทำให้เป็นเทวดา6อย่างเพราะคนศรัทธาเนี่ยคือได้ฟังเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรมพระพุทธธรรมพระสงฆ์เกี่ยวกับการรักษาศีลกับการบริจาคทานการได้ถึงธรรมที่เป็นเทวดาคุณงามความดีมันจะสึกปลื้มใจง่ายนะแล้วก็เป็นลักษณะของคนศรัทธาจริตอันนี้จำง่ายๆนะเราจำมันจะได้ไม่ต้องไปแบบเอ๊ะมันจำไม่ได้สักทีนะปลื้มใจในพระอยากเห็นพระรัตนตรัยในกลุ่มศรัทธาจริตต่อไปพุทธจริตพวกมีปัญญามากกรรมฐานที่เหมาะคือมรณานุสตินึกถึงความตายอุปสมานุสตินึกถึงคุณที่ทำให้เป็นคุณของพระนิพพานอุปสมะในพระนิพพานอาหาเรปฏิกูลสัญญาพิจารณาความเป็นปฏิกูลในอาหารจตุธาตุวัฏฐานธาตุสี่ในร่างกายดินน้ำลมไฟสังเกตว่าคนกลุ่มนี้นะจริงๆเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่มองยากนะคนที่คิดมองได้จะต้องเป็นพวกที่แบบใช้ปัญญาเยอะคิดวิเคราะห์แยกแยะออกมาได้เพราะฉะนั้นกลุ่มผู้ที่จริตเนี่ยจึงเป็นกลุ่มที่มีปัญญาเยอะเลยสามารถไปแยกแยะไอ้เรื่องราวเหล่านี้ได้เพราะเรานั้นนึกถึงความตายบ่อยๆได้นึกถึงคุณของพระนิพพานออกมองออกนึกถึงว่าอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นปฏิกูลนะนึกออกว่าตัวเรามันคือธาตุสี่คือพวกนี้ต้องคิดนะต้องใช้โยนิโสมนสิการมากเลยนะมันถึงจะมองออกไปนั้นเรามองไม่ออกเลยนะแบบนี้พวกนี้นะฮะส่วนใหญ่พวกราคะจริตนี่มองไม่ออกเลยนะจะดูท่าไม่วัดฐานอาหารเลยไปดูสัญญาเนี่ยจะมองไม่ออกเลยนะคือมันจะหลักรักสวยรักงามอย่างเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นจะบอกให้ร่างกายเราธาตุสี่อาหารสกปรกอาหารปฏิกูลมันจะมองไม่ออกเลยเพราะว่าใจมันไม่ได้มันไม่ได้ประกอบด้วยปัญญามันจะมีเรื่องของกามคุณเข้ามาครอบงำแทนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มผู้ที่จริตเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีปัญญา
แล้วพิจารณาผู้ไม่บ่อยเนี่ยก็จะทำให้จิตตั้งมั่นได้เร็วนะตารางนี้นะทวนเลยนะออกแน่นอนหลายข้อนะหลายข้อคำว่าทวนนี่ก็คือเดี๋ยว40วิธีที่เราจะอธิบายก็อธิบายพวกนี้แหละนะเป็นการทบทวนชื่อภาษาบาลีว่าอะไรความหมายคืออะไรได้แค่นี้เนี่ยพอแล้วสำหรับสมถะ40ชื่อภาษาบาลีแต่ละตัวเนี่ยมันหมายความว่าอะไรนะพอข้อสอบเขาจะไม่ออกมาเขาต้องที่บอกชื่ออสุภะอะไรกายคตาสติอะไรหนอใช่ไหมเขาจะเราต้องรู้ว่ากายคตาสติเนี่ยหมายถึงอะไรกรรมฐานแบบไหนมันจะออกมาแบบนั้นไม่ใช่ว่ามันเขาจะมาอธิบายเลยเขาจะไม่อธิบายนะอันนั้น4เซเวทีคือตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะมาทวนกันในส่วนของสมาธิ6นะกรรมฐานที่เหมาะสมจริตอันนี้ก็เยอะแยะเลยตัวที่สำคัญคืออาโลกกสินกสินแสงสว่างนั้นเข้าใจแล้วทำไมถึงปู่ถึงเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่ามันเหมาะกับทุจริตอาโลกกสินเนี่ยเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับทุจริตพระเจ้าหลวงปู่เลยใช้ตัวนี้เป็นกรรมฐานที่มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติของเราโอเคนะเราจะเข้าสู่สมถะ40วิธีในภาคทบทวนคำถามของสมาธิ 3.5 ก่อนข้อใดกล่าวถูกต้องกกไก่องค์หานิมิตคือนิมิตเริ่มต้นขอไข่บริการนิมิตใช้เมื่อใจหยุดแล้วขอควายสร้างศพที่หลับตาแล้วมองเห็นชัดเหมือนภาพที่ดูคือปฏิภาคนิมิตงองูบริการนิมิตจะอยู่ในขั้นเห็นบ้างไม่เห็นบ้างจอจาปฏิภาคนี้เรียกอย่างหนึ่งว่านิมิตติดตาข้อไหนฮะตอบข้อเงียบมากเลยฮะกำลังประมวลผลตอบข้อกอไก่อุคานิมิตคือนิมิตที่ติดตานะนิมิตติดตาขอไข่บริการนิมิตคือใช้เริ่มต้นจะหยุดแล้วไม่ใช้นิมิตสร้างศพที่หลับตาแล้วมองเห็นเหมือนภาพที่ดูเป็นอุคานิมิตนะฮะปฏิภาคมันต้องเป็นของใสๆย่อได้ขยายได้ปฏิภาคเป็นของใสๆย่อได้ขยายได้นะเพราะฉะนั้นคำตอบข้องงูจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องส่วนข้อสุดท้ายปฏิภาคนิมิตเรียกอย่างหนึ่งว่านิมิตติดตาไม่ใช่ปฏิภาคนิมิตเรียกอย่างหนึ่งว่านิมิตเทียมเทียงเทียมเทียงนะไม่ใช่นิมิตติดตาอันนี้จะเป็นเรื่องของการสับนิดหนึ่งนะมันเรียนภาษาสับภาษาบาลีนะต้องถอดความหมายออกมาวิปัสสนากรรมฐานที่แท้จริงเริ่มต้นที่กายใจเป็นต้นไปอันนี้ตามคำหลักทั้งสองหลวงปู่เริ่มที่กายธรรมโคตรภูนะจอจาข้อใดเป็นประโยชน์โดยตรงของการศึกษาเรื่องจริตขอไก่รู้จักตนเองขอไข่รู้จักบุคคลรอบข้างขอควายระวังในการใช้ชีวิตประจำวันงองูเลือกกรรมฐานที่เหมาะกับตนเองจอจันตอบข้ององูเลยนะโอเคต่อไปสมาธิ6อันนี้ทวนนะสมาธิ6กับ7เป็นเรื่องของสมถะ40วิธีหลักการคือชื่อภาษาบาลีไอ้เนี้ยคือกรรมฐานที่จะเจริญแบบไหนใช้วิธีการอะไรจะเจริญนะแค่นั้นเองนะสมถะ40วิธีแค่นั้นนะมันเรามาทบทวนนะกสิณมี10อย่างคือปฐวีอาโปเตโชได้ฮะวาโยเตโชแล้วก็เขียวเหลืองแดงขาวนะนีลกสิณปีตากสิณโลหิตากสิณแล้วก็โอทานตากสิณเอาไม่ต้องไปจำก็ได้นะถ้ามันจำยากก็ในส่วนนี้นะแล้วก็กสิณแสงสว่างคืออาโลกกสิณแล้วก็อากาศกสิณกสิณสิทธิ ปฐวีอาโปวาโชวาโยเตโชนีลังปีตังโลหิตังโอทาตังอันนี้ก็ดูแค่จำคร่าวๆแล้วกันนะฮะคิดว่า
ไม่ต้องไปจำในรายละเอียดคุณลักษณะพิเศษของกสิณ10นะฮะทำนิมิตให้เกิดขึ้นง่ายเนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้หลวงปู่ท่านเลือกใช้กสิณ10ด้วยอารมณ์กสิณในการทำสมาธิกสิณ10แค่นั้นนะฮะจำมันมีกสิณดินน้ำลมไฟแล้วก็สีอยู่สีดาอารมณ์กสิณแค่นั้นเองนะสิ้นแสงสว่างต่อไปที่จะออกเยอะหน่อยอนุสติออกเยอะเลยนะเพราะว่าจะต้องถามวิธีการปฏิบัติด้วยพุทธานุสตินึกถึงคุณของพระเจ้าธรรมานุสติคุณของพระธรรมสังฆานุสติคุณของพระสงฆ์นะอันนี้ในสุทธิมรรคกล่าวอย่างนี้แต่ของเราเนี่ยพอพุทธานุสติปุ๊บเราต้องนึกถึงอะไรด้วยฮะองค์พระธรรมานุสตินึกถึงดวงธรรมหรือดวงแก้วสังฆานุสตินึกถึงหลวงปู่วัดปากน้ำหรือพระสงฆ์ที่เราเคารพกราบไหว้บูชาศีลานุสติศีลความบริสุทธิ์ของศีลเราเรียกถึงดวงศีลที่อยู่ในตัวจาคานุสติการบริจาคแล้วถ้าเกิดเราต้องนึกละนึกถึงผ้ากฐินตอนที่เราเดินก็คือวัตถุทานที่เราถวายน้อมเอาไว้ในกลางตัวนะเทวตานุสตินึกถึงคุณธรรมที่ทำให้เป็นเทวดาแล้วถ้าเราต้องปฏิบัติของเราก็นึกถึงเทวดาก็คือเป็นผู้คุณทรงคุณธรรมคุณวิเศษนะเป็นอนุสติต่อไปอนุสติที่7มรณานุสตินึกถึงความตายนะความตายของคนที่อยู่แวดล้อมเราคนใกล้ตัวเรานึกเราทำให้เกิดความสลดสังเวชนะกายคตาสตินึกถึงอาการ32นะที่โบราณได้ยินโบราณว่าพูดว่าเกิดมาร่างกายไม่ครบ32ไม่ใช่แขนขานะฮะไม่ครบ32คือผมขนเล็บฟันหนังนะไส้เนื้อเยื่ออาหารใหม่อาหารเก่าพวกนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นอาการ32นะอันนี้ก็กรรมฐานนี้มีชื่อภาษาบาลีชื่อนึงว่าภาวะติงสาการะกรรมฐานนะฮะกรรมฐานนี้เป็นกรรมฐานแรกที่พระภิกษุในพุทธศาสนาจะเรียนเป็นกรรมฐานแรกเลยนะกายคตาสติกรรมฐานแรกพระภิกษุในพุทธศาสนาที่บวชคนที่บวชทุกคนจะได้กรรมฐานนี้ตอนที่บวชพระอุปัชฌาย์จะให้กรรมฐานคือเกสาโลมานะขาตันตาตาโจนะชื่อเขาชื่อว่าตะจะปัญจกกรรมฐานเคยได้ยินไหมกรรมฐาน5อย่างมีตาจะคือมีหนังเป็นต้นเป็นข้อต้นนะเพราะฉะนั้นผมขนเล็บฟันหนังนี่คือกรรมฐานแรกในพุทธศาสนาที่พระภิกษุหรือผู้บวชจะต้องเรียนคือกายคตาสตินะอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะต้องรู้นะต่อไปอานาปานสติเป็นการกำหนดลมหายใจเข้าออกพี่บอกไปแล้วนะลมหายใจเข้าก็จะมีต้นลมกลางลมปลายลมอันนี้เวลาทำสมาธิหลายคนติดลมหายใจเคยฝึกแบบลมหายใจมาพอฝึกแบบเรามันทำไม่ได้มันจะตามลมตลอดวิธีการคือเราตามลมไปก็จริงสุดท้ายเราไปอยู่ในจุดสัมผัสที่ลมกระทบนะส่วนใหญ่จะใช้ตรงปลายจมูกแต่เราเปลี่ยนฐานจากที่ปลายจมูกเป็นปลายลมคือสุดลมหายใจคือกลางท้องก็จะเป็นตำแหน่งของสุดกลางกายพอดีก็จะเป็นวิธีการที่เราต่อยอดในเรื่องของการฝึกอานาปานสติแบบกำหนดลมหายใจนะต่อไปอุปสมานุสติทวนดีกว่าเดี๋ยวลืมมรณานุสติเหมาะกับคนจริตไหนฮะมรณานุสติเหมาะกับคนจริตที่ถามทัวร์แล้วนะถามกับพุทธิจริตใช้ปัญญาคิดเนี่ยกายคตาสติเหมาะกับตราสจริตเพราะว่าเป็นเรื่องของร่างกายพิจารณาความไม่สวยไม่งามเนี่ยนะอานาปานสติเหมาะกับคนที่จริตวิตกหรือโมหะจริตต่อไปอุปสมานุสตินึกถึงคุณของพระนิพพานนี้ก็
พระนิพพานมีคุณเป็นยังไงอะไรต่างก็นึกต้องใช้ปัญญาเยอะเพราะฉะนั้นเหมาะกับคนที่เป็นทุติยจริตตัวอย่างข้อสองกรรมฐานใดเหมาะกับผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลมอานาปานปัทวีอาหารเรปฏิกูลสัญญาอสุภะพรหมวิหารอาหารเรปฏิกูลสัญญานะกรรมฐานชนิดใดเหมาะกับคนทุจริตอโลกัสสินการภาวนาว่าสัมมาประถังในใจซ้ำๆบ่อยๆถือเป็นการฝึกกรรมฐานแบบใดพุทธานุสตินะโอเคนะก็ตอบได้นะถ้าจะบนอย่างนี้ฝึกแบบไหนจริตอะไรเหมาะสมเมื่อจะบนอยู่แค่นี้นะในส่วนของสมถะ40วิธีต่อไป40วิธีสุดท้ายนะภาคที่2ก็จะมีเรื่องของอสุภะอสุภะมี10อย่างต้องจำไหมฮะไม่ต้องไปจำนะชื่อมันแบบเยอะเลยนะวินีละกะอสุภะอุทุมาตกะอสุภะศพขึ้นอืดวินีละกะอสุภะศพเขียวสีศพมีสีเขียวนะก็คืออืดแล้วก็เขียวต่อนะสบายสิปิปุพกะอสุภะศพมีน้ำเหลืองไหลมีขายิทธิกาศพถูกถูกสุนัขกัดถูกสับถูกฟันนะก็ส่งกันมาก็ติดภาคมาขึ้นอืดจะมาเต็มเลยนะในแบบฝึกหัดก็จะมีทั้งขึ้นอืดแบบศพเฉาะมาอะไรต่างๆมาก็สารพัดเราก็ฝึกไปแล้วเพราะนั้นในรายละเอียดของการจำไม่ต้องไปจำชื่อนะให้รู้ว่าสุภาพเหมาะสำหรับคนราคะจริตนะเนี่ยก็จะมีศพหลากหลากหลายเลยนะกลุ่มคนพวกราคะจริตก็เหมาะที่จะใช้กับอสุภะนะซึ่งเราก็ได้ใช้ผ่านกันหมดแล้วนะอสุภะที่เราฝึกในสมถะ40วิธีต่อไปพรหมวิหาร4นะอันนี้คงไม่อธิบายเลยวิธีการปฏิบัติซึ่งเป็นเรื่องการแผ่เมตตานะใช้เรื่องของคุณธรรมเราก็มีขั้นตอนในการปฏิบัติเป็นการแผ่ไปใน10ทิศแผ่ไปให้กับบุคคลรู้จักไม่รู้จักอันนี้เป็นรายละเอียดซึ่งจริงๆที่เราฟังกันตอนเย็นๆเนี่ยเพราะให้เปิดที่จะดีนะสัพเพสัตตาอะไรพวกนั้นนั่นก็เป็นลักษณะของเรื่องพรหมวิหารเลยนะเป็นอัปปมัญญาแผ่ไปในทิศทั้งหลายแผ่ไปในเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องซ้ายเบื้องขวานะในทิศ10ทิศนะก็เป็นอานิสงส์ของการเจริญเมตตาที่จะทำให้จิตใจของผู้แผ่ไปเนี่ยมีความนุ่มนวลแล้วก็เกิดเมตตาจิตต่อสรรพสัตว์นะพรหมวิหาร4ก็เหมาะสำหรับคนที่เป็นโทสะจริตนะอันนี้ก็ข้ามไปนะไม่ต้องจำรายละเอียดว่าจะมีอะไรยังไงบ้างอารูปกรรมฐานเป็นอารมณ์ที่ฝึกแบบเอาอารมณ์ที่ไม่รูปมาไม่ใช่รูปมาเป็นอารมณ์นะฮะผู้ฝึกก็มีฌานรูปฌานมาเป็นพื้นอยู่แล้วถึงจะฝึกได้อันนี้ก็ไม่ต้องดูนะค่อนข้างจะยากในรายละเอียดนะแล้วก็ชื่อก็ยากด้วยนะอันนี้ก็ข้ามไปมาดูอันนี้นะอาหารเรปฏิกูลสัญญาพิจารณาความเป็นปฏิกูลอาหารเหมาะสำหรับคนที่เป็นผู้ที่จะเด็ดอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความชันฉลาดนะที่พระพุทธองค์ท่านให้เรื่องของการพิจารณาอาหารซึ่งเราบริโภคครบชั้นกันอยู่ทุกวันเป็นปกตินะมากลายเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งได้นะซึ่งในการพิจารณาท่านให้หลักไปทั้ง10อย่างนะอย่างว่าไปกูตั้งแต่เดินทางไปหาไปซื้อกับข้าวไปจ่ายไปตลาดก็สกปรกนะใจบางหาก็ยากบริโภคนะพอเราเคี้ยวเข้าไปนะมันก็ไปส่งกับน้ำลายก็เป็นเหมือนกับลากสุนัขนะคายออกถ้าเรากินอาหารเข้าไปในปากเคี้ยวเสร็จแล้วเราคายออกมาเราจะกินเข้าไปใหม่กินไหวไหมก็อธิบายที่นี่คือความปฏิกูลนะคือหนังสือหรือการอธิบายของวิสุทธิมรรคที่อธิบายเรื่องการกรรมฐานเนี่ยคือเห็นภาพชัดมากเลยว่ามันปฏิกูลยังไงนะเรื่องการบริโภคเนี่ยกินเข้าไปเสร็จรวมเสร็จคายออกมาเสร็จจะกินใหม่หมดอารมณ์แล้วปฏิกูลจริงๆนะหรือเวลาเข้าไปอยู่ในร่างกายไปหมักหมมผสมรวมกันที่หมักหมมเขาบอกว่าร่างกายเราที่หมักหมมอยู่เนี่ยเหมือนท่อน้ำที่ไม่ได้ล้างมาตามอายุถ้าเราอายุ30เราก็ไม่ได้ล้างท่อในกระเพาะเรา30ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกที่ค้างอยู่ในท่อเยอะมาก
เป็นเมื่อเป็นอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเลยมีดีท็อกต้องเอาทำลายของเสียออกนะออกมานี่เป็นไงฮะใครเคยทำจะเห็นนะออกมาเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกทั้งกลิ่นทั้งสีทั้งอะไรต่างๆนั่นคือสิ่งที่อยู่ในร่างกายของเราจริงๆนะเป็นธาตุแท้ในร่างกายคือมันหมักหมมอยู่ในร่างกายอย่างเงี้ยนะก็อธิบายไว้ดีนะเห็นภาพนะอาหารย่อยไม่ย่อยนะโดยย่อยแล้วนี่เขาก็อธิบายไว้ดีเขาบอกว่าพอย่อยแล้วนี่คือโดยการย่อยเสร็จแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นผมขนเล็บฟันหนังนะสำเร็จแล้วก็การหลั่งไหลอันนี้ก็อธิบายไว้ว่าเรื่องการหลั่งไหลบอกว่าเราทานอาหารบริโภคอาหารเนี่ยเรานั่งล้อมวงกันกินแต่พอเราเอามันออกไม่มีใครนั่งล้อมวงเอาออกนะมันต่างคนต่างไปนะก็คือมันทำให้เห็นว่ามันในสิ่งที่ออกมาเนี่ยมันปฏิกูลยังไงนะเพราะฉะนั้นนี่คืออันนี้คือเป็นตัวอย่างในการพิจารณาความเป็นปฏิกูลในอาหารซึ่งต้องบอกว่าคนที่พิจารณาได้ขนาดนี้คือใช้ปัญญานะมีปัญญามากนะพอที่จะให้อธิบายได้เห็นภาพชัดเจนว่ามันปฏิกูลยังไงนะต่อไปกรรมฐานตัวสุดท้ายของสิทธิวิธีคือจตุธาตุนะพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่อยู่ในตัวนะอันนี้ถามว่าเหมาะกับจริตไหนพุทธิจริตนะจบแล้วนะสมาทานเสร็จคือเรารู้ชื่อภาษาบาลีนิดหนึ่งเสร็จแล้วเราเข้าใจว่าไอ้กรรมฐานแบบนี้ทำอะไรมันหมายถึงกรรมฐานที่ทำอะไรเสร็จแล้วมันเหมาะกับจริตไหนแค่นี้เองนะฮะถือว่าผ่านและเรื่องของสมาทานเสร็จที่มันจะออกอยู่แค่ประมาณตรงนี้นะไม่ออกเกินนี้เพราะนั้นเลยบอกว่าตารางที่เห็นเนี่ยไปขีดมาร์กไว้เลยนะ5ดวง10ดวงอะไรต่างๆคือออกแน่นอนแล้วก็ออกหลายข้อนะจะได้ข้อสอบที่เยอะนะในส่วนนี้40พิธีนะดูตัวอย่างข้อสอบนะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอาหารเรปฏิกูลสัญญากรรมฐานกอไก่เหมาะกับพุทธิจริตต้องใช้ปัญญาพิจารณาขอไข่เหมาะกับราคะทำให้คลายจากสิ่งสวยงามขอควายเหมาะกับพุทธิและวิตกต้องพิจารณาบ่อยๆงอเหมาะกับพุทธิและราคะเพราะมีความละเอียดอ่อนจอจานถูกทุกข้อตอบข้อกอไก่ข้อเดียวเลยนะชัดเจนพุทธิจริตพอต้องใช้ปัญญาในพิจารณาการพิจารณาตาจะปัญจกัปกรรมฐานคือผมขนเล็บฟันหนังอุปจาให้แก่หน้าที่จะบวชเป็นกรรมฐานข้อใดมีกอไก่ด้วยแหละคอควายนะคำกล่าวที่ว่าขอจงพ้นทุกข์เป็นการเจริญกรรมพรหมวิหารข้อใดอันนี้อาจจะยากนิดหนึ่งนะมันเป็นรายละเอียดที่ว่าไม่ออกนะตอบข้อขอไข่เมตตาอยากให้เขาเป็นสุขกรุณาอยากให้เขาพ้นทุกข์เขามีทุกข์อยู่ก็เลยอยากให้เขาพ้นทุกข์นะจะยากไปหน่อยนะลงรายละเอียดของการปฏิบัติแต่ว่าเราก็ดูความหมายอย่างที่บอกนะชื่อบาลีตัวนี้มันหมายความว่าอะไรก็จะตอบได้แล้วนะเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาต่อไปตัวสุดท้ายนะก่อนจบสมาธิ8ไม่ต้องกังวลเลยนะออกข้อสอบน้อยมากที่สุดพอถ้าเกิดเราจำเล่มที่หนาสุดคือเล่มนี้นะสมาธิ8เล่มไหนสุดหนาสุดใหญ่สุดเพราะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการปฏิบัตินะจริงๆหลักปฏิบัติวิปัสสนาเหตุผลมีประการเดียวนะคนที่ปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อมุ่งมุ่ยสู่ความหลุดพ้นนะคือมันเห็นแล้วว่าการเห็นว่าใจเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้มันทุกข์เพราะกิเลสกรรมวิบากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราฝึกสมาธิมันจะได้ระดับหนึ่งคือเราก็ได้อยู่ไปอยู่ภพภูมิที่ดีกามาภพรูปภพโลกภพแต่ท้ายที่สุดมันไม่สามารถนำเราไปสู่สุดเป้าหมายสุดท้ายคือการหลุดพ้นได้เพราะนั้นวิปัสสนาจะเป็นเครื่องมือที่นำเราไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงคือหมดกิเลสตัดวัฏฏะตัดวงจรของการไม่ได้เกิดในสังสารวัฏเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำสิ่งเหล่านี้ได้มันก็ต้องอาศัยนะเครื่องมือสำคัญคือถ้าเป็นพระเดชปู่ท่านบอกก็คือต้องใช้พระธรรมกายในการเป็นสาเปรเดนบรูนะซึ่งถึงบอกว่าในส่วนนี้จะเป็นข้อสอบทฤษฎีเนี่ยมันไม่ได้ออกเยอะเพราะว่าหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้เขาอยากให้เราไปรู้จำเยอะๆพอรู้เสร็จแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์ในภาคปฏิบัติพอท้ายที่สุดแล้วเมื่อถึงเวลาเราปฏิบัติเราต้องทิ้งทุกอย่างให้หมด
นะฮะต่อให้เรารู้มากขนาดไหนก็คือสิ่งที่เรารู้เนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมือในการเอื้อที่ทำให้เราได้ปฏิบัติได้ถูกทางแต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อถึงเวลาปฏิบัติก็ต้องหยุดนะแล้วก็เข้าไปสู่สภาวะธรรมภายในไปตามขั้นตอนแล้วก็ไปเรียนรู้ไปศึกษานะซึ่งในการเรียนรู้ศึกษาก็ต้องอาศัยผู้อาศัยครูนะในการบอกในการแนะในการสอนเพราะฉะนั้นในตัวของสมาธิ8จริงเป้าหมายจริงแล้วก็คือให้ไปปฏิบัติเรารู้แล้วเราเรียนมาแล้วสุดท้ายคือมันไม่ได้มีอะไรด้วยนั้นเราก็มุ่งหวังว่าเออสุดท้ายก็ปฏิบัติไปเพื่อการพ้นจากทุกข์นะฮะซึ่งการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้สุดตรงจุดนั้นนะแล้วก็จะศึกษาจะปฏิบัติได้ก็ต้องเข้าถึงพระธรรมกายเรามาศึกษาเนี่ยอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจนะบอกรู้รูปนามเสร็จพิจารณาเห็นไตรลักษณ์เห็นจริงแต่เห็นแบบวิปัสสนึกคือเข้าใจโดยการพิจารณาทำให้เราเกิดความเบื่อหน่ายพอให้จิตมันตั้งมั่นแต่มันจะทำให้ไม่ใช่เป็นการที่ทำให้เราสามารถหลุดออกจากวัฏฏะได้นะมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษานะความรู้แค่นั้นเองเพราะนั้นในตัวสมาธิแต่จึงไม่ได้เน้นนะแต่ว่าเป็นตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่เป็นสุดยอดที่สุดของพุทธศาสนาก็ว่าได้นะที่สุดท้ายที่สุดแล้วทุกคนก็จะเดินเข้ามาสู่จุดนี้คือไม่ต้องไปแล้วไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดแล้วเข้ามาสู่จุดนี้เพราะนั้นเราก็แค่ศึกษาพอให้รู้ว่าท้ายที่สุดเราก็มุ่งหวังเนี่ยของการเจริญวิปัสสนานะถ้าเราไปถึงชาตินี้ได้ก็เป็นบุญติดตัวเราไปถ้ายังไม่ตัดมุ่งตอนัตตะนะหรือถ้าไปได้ก็ไปเลยแต่หมู่คณะเราก็มีเป้าหมายพิเศษคือเราก็จะสร้างบารมีไปเพื่อนำพาสรรพสัตว์ไปมันก็ต้องทำควบคู่กันไปนะอันนี้ก็จะมีเกริ่นนำหลายเรื่องอันนี้คือฟังเพลินแล้วกันนะที่บอกว่าไม่ได้ออกข้อสอบมากในส่วนวิปัสสนาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการรู้จำในพระสดีเนี่ยมากนะก็ฟังเป็นการทบทวนมาเพลินๆว่าเออวิปัสสนาเนี่ยก็จะมันจะเป็นวิปัสสนาของหลวงปู่ซะเยอะนะที่หลวงปู่ท่านพูดถึงความลักษณะนะอย่างเรื่องของการเห็นจันทร์เทพรู้ที่อยู่ในลักษณะของใจพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่เห็นโดยการเรียนผ่าเอาไปเอามีดมาตัดผ่าหัวใจออกมามันก็ไม่เห็นนะมันจะรู้ได้ด้วยการปฏิบัตินะดวงเห็นดวงจันทร์ดวงคิดดวงรู้มีลักษณะเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนหลวงปู่อธิบายไว้ชัดนะเห็นอย่างหนึ่งจำอย่างหนึ่งคิดอย่างหนึ่งรู้อย่างหนึ่งกระบวนการในการทำงานของวงจรในการรับความอารมณ์เป็นยังไงท่านก็อธิบายไว้ชัดเจนนะความสำคัญของฐานทั้ง7อันนี้ก็เป็นจุดที่เราควรจะรู้นะว่าทำไมต้องมี7ฐานหลายคนหลายที่หลายปฏิบัติก็จะมีฐานเหมือนกันจะมี5บางคน6บางคน8นะแต่ของเราทำไมจึงมี7มี6ไม่ได้มี8ไม่ได้เพราะอะไรก็อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติทำไมต้องมี7ฐานมันเกี่ยวกับอายตนะอันนี้เราจะได้รู้ว่าทำไมต้องมี7 8ไม่ได้6ไม่ได้ต้องมี7เท่านั้นเพราะว่าทั้งหมดมันคือฐานในการทางเดินของทางลมหายใจและเกี่ยวกับการรับรู้ของตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะทั้ง6นะอันนี้ก็อธิบายคือเขาบอกว่าจริงๆลมหายใจที่เราหายใจเข้าไปทำไมต้องหายใจตลอดเวลาเพราะตลอดเวลาที่ลมหายใจเราเข้าไปมันหายเข้าไปในใจมันจริงที่ลมหายใจเนี่ยมันรับอายตนะคืออารมณ์ที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้าไปด้วยนะมันจะรับเข้าไปอย่างตลอดเวลาฉะนั้นก็มันจะเป็นช่องในการรับอารมณ์โดยผ่านลมหายใจที่ปนปื้อกายหยาบของเงี้ยไว้นะอันนี้ก็จะมีความเกี่ยวข้องในกระบวนการรับรู้คือฐานที่1ปลายช่องจมูกฐานที่1คือช่องจมูกนะฮะหญิงชายหญิงซ้ายชายขวาเนี่ยก็คือทางเข้าของลมหายใจฐานที่2เผ่าตานะเป็นศูนย์รวมในการรับอายตนะหรือประสาทเป็นจุดเชื่อมต่อของการได้รับกลิ่นนะจมูกเราตามเข้าไปนะฮะมันก็จะมีโพรงจมูกช่วงที่เป็นโพรงจมูกก็จะมีอยู่ประมาณหัวตาสังเกตเวลาเราเจอกลิ่นที่มันหยดฉุนน้ำตามันจะไหลนะมันเป็นจุดปลายประสาทของการได้รับกลิ่นจุดนี้ก็เป็นศูนย์รวมอายตนะในการรับกลิ่นฐานที่3เผ่าตานะของกลางกลางศีรษะอยู่ตรงกลางพอดีนะเป็นศูนย์รวมในการได้รับอายตนะทางการเห็นเหมือนลูกตาของเราที่เราเห็นเนี่ยนะจริงๆแล้วมันมีเส้นประสาทมันเป็นเส้นมันเป็นลูกตากลมๆนะแล้วก็มันก็จะมีเส้นประสาทมันก็จะมีประมาณว่าเส้นประสาทมันก็จะอยู่ตรงประมาณกลางศีรษะกลางกระหม่อมพอดีนะฐานที่4ศูนย์รวมในการได้รับ
ขอไปการได้การได้ได้ยินฐานที่4คือทางหูใช่ไหมหูเราก็จะมีกระดูกหูแล้วก็กระดูกค้อนทั้งกรมันก็จะอยู่ตรงประมาณนี้ฮะอะไรอ่ะเพดานปากตามเข้าไปนะฐานที่5ส่วนรวมในการรับอะไรนะทางการรับรสนะจุดตรงไหนปากช่องคอเดี๋ยวลูกกระเดือกเราก็ตามไปแล้วปลายลิ้นของเราคือที่รับรสปลายลิ้นของเราก็จะบอกมาประมาณปากช่องคอเนี่ยลูกกระเดือกเป็นเส้นประสาทนะฐานที่6ส่วนรวมในการรับสัมผัสทั้งหมดของร่างกายฐานที่6นี้จะเป็นจุดสำคัญคือเป็นที่อยู่ของดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ใสบริสุทธิ์เท่ากับกองภายในของกายซึ่งเราไม่เคยเห็นมันถ้าเราไม่รู้จักส่วนกลางกายอันนี้เจ็ดนะก็คือฐานตรงนี้คือที่ชีวิตของเราที่มีอยู่ได้เพราะอยู่ตรงฐานที่6กายของเราจริงๆนั้นอยู่ตรงฐานที่6ส่วนรวมความรับอารมณ์ทางสัมผัสทั้งหมดจะอยู่ตรงฐานที่6กายของเราก็เกิดตรงฐานที่6เพราะฉะนั้นฐานที่6ทุกคนจึงตรงเป็นตำแหน่งที่ตรงกันหมดทุกคนอยู่ตรงสะดือนะฮะเพราะตอนที่เรามาเกิดทุกคนนั้นเราไม่ได้มีมาตัวเติบโตนี้เราก็เป็นจุดเล็กๆนะฮะเท่ากับเมล็ดโพเมล็ดทรายสายบริสุทธิ์นะเหมือนกับเอาคนหางจามรีนะจุ่มน้ำมันแล้วให้สะบัด16ครั้งเป็นจุดเล็กๆใสๆจุดนี้คือจุดกำเนิดของชีวิตมีปฏิสนธิวิญญาณระหว่างพ่อกับแม่การอยู่ร่วมระหว่างพ่อกับแม่แล้วก็มีปฏิสนธิวิญญาณมาลงเสร็จปุ๊บมันก็ไปฝังตัวที่มดลูกแล้วก็สร้างกายหยาบนะการสร้างกายหยาบมันก็เป็นการส่งต่อระหว่างส่วนละเอียดไอ้ส่วนที่เป็นจุดเล็กๆนี่นะเชื่อมต่อมันจะก็จะมีสายลกที่มันสร้างขึ้นมาเพื่อหล่อเลี้ยงอาหารยาเพราะฉะนั้นสายลกตำแหน่งสะดือจึงเป็นตำแหน่งเดียวกับที่ชีวิตของเราอยู่ก็คือดวงธรรมตรงนั้นนั่นแหละส่วนกลางก็ไอ้ดวงธรรมที่ทำให้เป็นการมนุษย์นั้นอยู่ตรงฐานที่6นะส่วนใจส่วนรวมในการรับความรู้สึกทางใจอยู่ตรงฐานที่7นะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือกายกับใจของเรามนุษย์ทุกคนเนี่ยมันอยู่คนละฐานมันห่างกันอยู่1นิ้วมือมันห่างกันอยู่1นิ้วมือนะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เคยเห็นเลยว่าดวงธรรมในตัวเราเป็นยังไงเพราะใจมันอยู่ที่หนึ่งกายมันอยู่ตรงที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเราทำสมาธิไปหลายคนปฏิบัติธรรมไปทำไมมีความรู้สึกว่าเมื่อใจมันรวมคำว่าใจรวมคือมันมีการรวมระหว่างกายกับใจมันเป็นหนึ่งมันจะยกดวงธรรมที่อยู่ตรงฐานที่6มันจะเคลื่อนไปตรงฐานที่7การเคลื่อนที่ทำให้เรารู้สึกเวลาปฏิบัติแบบที่หลายครั้งที่เราสุดเหมือนกับตกจากที่สูงมันตกจากเหวนั่นคือมีการเคลื่อนที่ของดวงธรรมซึ่งแต่เดิมมันอยู่ตรงฐานที่6มันเคลื่อนที่ไปอยู่ตรงฐานที่7นะเมื่อมันอยู่เป็นฐานเดียวกันมันรวมกันเป็น1เมื่อกายกับใจรวมเป็น1ก็เลยเป็นเส้นทางให้ทางสายกลางนั้นเกิดขึ้นแล้วเราก็เลยเข้าไปสู่ภายในได้ตอนนี้มันเหมือนเรามีประตู2บานที่มันไม่ตรงกันนะแล้วเราก็มีกุญแจไขมันเราก็เลยมองไม่เห็นอะไรเลยที่อยู่ในห้องนะเมื่อไหร่เราได้กุญแจแล้วก็ไขมันออกแล้วเปิดประตูไปก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในห้องเพราะฉะนั้นตอนนี้หน้าที่ของเราในการปฏิบัติคือทำไงก็ได้นะให้กายกับใจอะรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกายซึ่งอยู่ที่หนึ่งใจซึ่งมีตำแหน่งอยู่ในที่หนึ่งมันอยู่คนละฐานนะเพราะฉะนั้นทางสายกลางเส้นนี้จะเปิดประตูทางสายกลางต่อเมื่อมีการเคลื่อนที่ของดวงธรรมไปอยู่ตรงฐานที่7เพราะฉะนั้นฐานที่7จึงมีความสำคัญมากในการปฏิบัติของเราเรารู้จักตรงนี้เมื่อไหร่เราจะรู้จักดวงธรรมที่อยู่ในตัวเราจะรู้จักกายในกายที่ซ่อนอยู่ในตัวได้นะตามหลักปฏิบัติที่พระหลวงปู่ท่านได้อธิบายเอาไว้เพราะฉะนั้นนี่คือความสำคัญของฐานทั้ง7และความสำคัญของฐานที่7ฐานทั้ง7ก็สำคัญนะทุกฐานสำคัญหมดแต่ฐานสำคัญที่สุดคือฐานที่7นี่คือจุดสำคัญที่เชื่อมต่อผู้รู้ภายในได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็เอาใจไว้ที่ส่วนกลางกายใน7บ่อยๆอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งซึ่งอธิบายไปแล้วว่าเราต้องรู้จักสมถะมี40วิปัสสนามี6วิปัสสนาจำแค่นี้นะภูมิของวิปัสสนามีอะไรบ้างก็มี2อย่างคือขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทจำไปเลยนะถ้าออกสมถะวิปัสสนาได้ออกเรื่องนี้ถือว่าประหลาดต้องออกอยู่แล้วนะเป็นเรื่องของภูมิของวิปัสสนาเนี่ยอันนี้ก็ต้องจำนะส่วนอธิบายละเอียดข้างในเป็นยังไงก็ไม่ต้องใส่ใจรายละเอียด
ันนี้ข้ามไปเลยนะกิเลสกามิบาอันนี้อยู่ในวิชาจักรวาลวิทยาอยู่แล้วไม่ทวนนะให้ไปทวนจากวิชาจักรวาลวิทยาขันนะขันเป็นยังไงอะไรต่างๆนะอายตนะอันนี้ข้ามไปเลยไม่ต้องกังวลนะฮะไม่ต้องท่องอะไรเส้นก็ดูนิดหนึ่งอริยสัจ4อันนี้ก็น่าจะรู้แล้วคือความหมายของอริยสัจ4นะทุกขาริยสัจสมุทัยอริยสัจสมุทัยอริยสัจคือตัณหานะทุกเกิดแก่เจ็บตายนะเศร้าโศกล่ำพิไรลำพันธ์อะไรต่างๆนี่ก็เป็นทุกข์สมุทัยก็สาเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัณหานิโรธความดับทุกข์คือนิพพานมรรคอริยสัจหรือนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจคือหนทางในการดับทุกข์คือมรรค8ตัวนี้สำคัญมากเลยนะที่นำไปสู่หนทางพ้นทุกข์มรรคมีองค์8ชื่อภาษาเต็มๆของเขาคือทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี่คือชื่อเต็มเลยนะปฏิปทาเพื่อให้ถึงความดับทุกข์ตัวเดียวนะที่ต้องรู้จักชื่อของเขานะแล้วตัวนี้ค่าเท่ากับมัชฌิมาปฏิปทาถ้าก็เท่ากับทางสายกลางตัวเดียวกันนะทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจก็คือทางที่ทำให้ถึงความดับทุกข์นะก็คือมัชฌิมาปฏิปทาก็คือมรรค8นั่นเองตัวเดียวกันอันนี้ดูคร่าวปฏิจจสมุปบาทนะก็ปฏิจจสมุปบาทก็ไม่ต้องจำนะรายละเอียดว่าอะไรทำให้เกิดอะไรอันนี้ก็ดูพอให้เข้าใจแต่ให้เห็นว่าปฏิจจสมุปบาทอันนี้นักวิชาการศึกษาหมดนะฮะเป็นเรื่องของในศาสนาสอนเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นตัวตนอะไรทั้งสิ้นเลยมันเกิดจากองค์ประกอบที่มันเป็นเหตุปัจจัยต่อเนื่องกันอวิชชาทำให้เกิดสังขารสังเกิดสังขารทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณทำให้เกิดนามรูปนามรูปทำให้เกิดสลายตัวนะคือทุกอย่างเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยเหตุและผลเพราะฉะนั้นถ้าผลดับถ้าผลไม่มีเหตุไม่มีถ้าเหตุไม่มีผลไม่มีคือดับหมดเพราะฉะนั้นวงจรปฏิจจสมุปบาทก็เป็นหลักคำสอนที่สำคัญในพุทธศาสนาพูดถึงเรื่องของเหตุผลแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันเป็นแก่นแท้ทุกอย่างมันเกิดอาศัยอิงอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นเกิดไอ้ตัวนี้เกิดขึ้นเพราะมีตัวนี้เกิดขึ้นเพราะมีตัวนี้ย้อนกลับไปเรื่อยมันจะมีการอิงอาศัยกันตลอดเวลาไม่มีอะไรอยู่ด้วยเองโดยแบบเดียวนะสายเกิดสายดับเพราะนั้นก็จะมีการจับตัดวงจรของวัฏฏะต่างๆก็ประมาณนี้นะอย่างที่บอกนะว่าไม่ได้เน้นเรื่องของวิปัสสนาภูมิเราพอให้เข้าใจในส่วนของรายละเอียดนิดหน่อยพอนะทบทวนเลยนะข้อใดไม่ได้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาภูมิสอจานะอรูปารมณ์อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นการออกรายละเอียดที่มากเกินไปนะเราไม่ต้องไปจำนะอันนี้เป็นอภิธรรมนะเราไม่ต้องไปจำนะตอบข้อขอควายทั้งกิเลสทั้งกุศลธรรมเป็นสังขารขันธ์อันนี้ค่อนข้างจะเจาะลึกเกินไปนะทุกขานิโรธคามีปฏิปทาอริยสัจหมายถึงข้อใดข้อ8อันนี้ก็ชัดเจนก็จบนะแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลใจหนักใจกับในส่วนของวิชาสมาธินะก็เป็นภาพปฏิบัติจะมีทฤษฎีอยู่บ้างก็อย่างที่บอกว่าสมาธิวิปัสสนานะนั่นก็จะเป็นทฤษฎีหลักๆในที่เหลือก็จะเป็นภาพปฏิบัติเราก็ตอบได้ตามสิ่งที่เรามีนะก็จะมีอันหนึ่งในส่วนของในการสอบว่าระดับความรู้องค์รวมครั้งนี้เนี่ยในกลุ่มวิชา DF เป็นกลุ่มการทำหน้าที่กระมิดนะปกติจะมีข้อสอบทฤษฎีอัตนัยแต่ว่าในการสอบระดับความรู้ครั้งนี้จะเป็นครั้งพิเศษซึ่งจะเป็นภาคปฏิบัติ
คือจะเป็นข้อบอกข้อสอบเลยนะอันนี้บอกข้อสอบไปเลยนะก็คือเดี๋ยววันสอบเราจะต้องทำข้อสอบทั้งหมดเลยนะทุกวิชาแต่กลุ่ม DF ที่เป็นข้อสอบภายในเนี่ยจะเป็นข้อสอบข้อปฏิบัติจะไม่ส่งในวันที่สอบจะส่งข้อสอบในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่3เมษายนนะข้อสอบบอกเลยนะให้บอกเลยนะข้อสอบคือให้ไปทำหน้าที่กระดานิดชักชวนคนมาร่วมงาน22เมษายนนะฮะให้ได้อย่างน้อย5คนไม่ได้ให้ทำให้ทำในช่วง19ถึงต้นเดือน2อาทิตย์2อาทิตย์ย้อนหลังในคำว่าทำไปแล้วแล้วก็ชวนมา22เมษายนใช่ไหมอ๋อแต่อันนี้จะเป็นงาน22เมษายนโดยเฉพาะเลยให้เป็นกลุ่มกาลมิตรคือเนื่องจากวัตถุประสงค์ของกลุ่มวิทยาวิชานี้คือให้ทำหน้าที่กาลมิตรนะฮะแต่โจทย์ก็คือว่าจะมีโจทย์ของข้อนี้คืองานวันที่22เมษายนจะเป็นโจทย์ของข้อนี้นะเพราะนั้นหน้าที่ของเราคือโจทย์คือ22เมษายนเพราะฉะนั้นเราแก้โจทย์ด้วยการพาคนมาชวน22เมษายนซึ่งจะใช้วิธีการชวนแบบไหนก็ได้นะโทรศัพท์คุยอะไรก็ได้แล้วก็ชวนมาแค่นั้นเองนะข้อสอบไม่ง่ายเดี๋ยวจะมีแบบฟอร์มให้กรอกรายชื่อ5คนคณะเด็กนะทำหน้าที่แค่5คนนะก็ทำหน้าที่เป็นข้อสอบภาคปฏิบัตินะโจทย์เอาแค่5พอนะให้ถ้าได้เกินเดี๋ยวคะแนนเกินนะเอาแค่5ท่านพอนะแค่เราทำหน้าที่แล้วก็กรอกชื่อของผู้ที่เราไปชวนทำหน้าที่อะไรแล้วเราตามเราจะตามเข้ามาอย่างไรในวันที่22เมษายนเพราะว่าข้อสอบเราจะส่งก่อนวันที่3เมษายนนะเพราะฉะนั้นข้อสอบกลุ่ม DF เป็นกลุ่มเดียวที่เป็นข้อสอบภาคปฏิบัตินะสำหรับวิชา DF นะตัวอื่นก็จะเป็นภาคทฤษฎีมีอยู่แล้วนะคือแล้ววิชาทฤษฎีจะมีหมดแต่ว่าสำหรับข้อสอบระดับภาคข้อสอบระดับที่เป็นกลุ่มวิชาแต่ละกลุ่มวิชาเนี่ยข้อสอบกลุ่ม DF จะเป็นภาคปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นก็จะได้ฝากทุกท่านด้วยว่าข้อสอบ DF ก็ต้องมาส่งไม่ใช่ส่งในวันที่สอบจะส่งหลังจากสอบ2สัปดาห์โดยให้มาส่งที่บูธเดียวอยู่ตรงสภาธรรมกายเสาเอ26นะฮะก็เป็นคะแนนถือว่าเป็นคะแนนช่วยก็ได้นะหรือเป็นคะแนนภาคปฏิบัติคือวัตถุประสงค์ของรายวิชานี้คืออยากให้เราไปทำหน้าที่จริงๆนะฮะเป็นหน้าที่จริงๆก็20คะแนนนะฮะเยอะนะฮะถือว่าคะแนนเยอะเขาขอเป็น22เมษายนก็เราใช้ความสามารถดูนะว่าเราจะพามาได้มากน้อยขนาดไหนคือให้เราชวนนะชวนแต่ว่าวิธีการรักษาที่ให้เข้ามาเนี่ยมีที่22เมษายนเนี่ยจะทำได้หรือไม่นี่ก็ถือว่าเป็นโจทย์นะเป็นโจทย์ในวิชากาลยานิตคือเราจะพาเข้ามายังไงจะพูดยังไงจะทำยังไงให้เข้ามาก็ถือว่าเป็นโจทย์ในภาคปฏิบัติที่ให้นักศึกษาได้ไปทำอ๋อทำไมถึง5คนเลยฮะอยากจะได้10คนเหรอก็